นี้เข้ามาดีก่อนไอพระบาลีคำพีกล่าวไว้ในชาติสุดท้ายของพระเวทสันดรองค์ทิณนาสีที่ได้กล่าวสอนจะแหละเป็นกลอนให้ฟังตอนต่อไปพระพุทธสดีมเหสีมัคควานก่อนจะดับขันสิ้นชีพตักสายนางรับเอาพรจากพระอินทร์ไปแล้วนางก็ได้โจติลงมาพรสิบประการของท่านอินองค์ก็สมประสงค์ดังปรารถนาได้เกิดมาเป็นบุตรนิมัทราชราชาประชันนาซาได้16ปีพิเศษกับเจ้ากรุงสันชัยแล้วนางตนขยับตู้นี่นิดนึงมันหอนนั่นละนางก็ได้เป็นมะเทศีอยู่มาไม่นานพระนางก็ตั้งนาภีพระพุทธเสด็จให้แสนปีดาเมื่อใกล้กำหนดท่วนทศสมาทนางขอประพาสเยี่ยมเหล่าวงศาเจ้ากรุงสนชัยให้พระชายาเสด็จไปหาบิดาทันใดจึงมาถึงตรอกซอกซอยพ่อค้าปวดขับพาจนทนไม่ไหวจึงได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายแล้วตั้งชื่อให้นามเวทสันดรครั้นอยู่ต่อมาไม่ทรงชานานเวทสันดรนั้นมีคู่เคียงมอนแต่งกับนางมัดสีเมสีอระชอนจนตั้งอุทรสมดังพระไทยกำเนิดโอรสสวยสดผ่องเสมีนามวชาลีผู้งามผ่องใสอยู่มาไม่นานประมาณเท่าไรมัดสีจึงได้คลอดบุตรเอกคลาเป็นคนที่สองรองพระชาลีกำเนิดบุตรีชื่อแก้วกันหาเป็นที่รักใครในพระบิดาพระเจ้าปู่เจ้าย่าแสนยินดีจะกล่าวถึงเมืองกริงขราชให้แสนอนาถชาวเมืองเหล่านี้อดอยากปากแข็งภัยแรงราวีฝนฟ้าไม่มีจะตกตามมาฝ่ายเจ้าเมืองกลิ้งอัคราชจึงให้อมาตย์ทั้งแปดนี้นะไปขอช่างภายปัจจัยยะนากับองค์ราชาพระเจเวศสันดรสมาธิรับคำตามพระบัญชาแล้วเร่งมุ่งหน้าอุรารีบร้อนถึงสีพีสุรีแรมร้อนจึงพักนอนเสียก่อนหนึ่งคืนตกถึงตอนเวสันดรให้ทานพรามทั้งแปดนั้นพากันลุกขึ้นวันนี้หรือนอ
พอควันยืนเวทดันดอนก็เชิญในทางทานจึงขอทานช้างตั้งใจมายกมือวันทาสรรเสริญพระสารพระเวทก็ให้ช้างไปเป็นทานนะจึงได้เกิดการโกลาหลวุ่นวายทั้งเหล่าผู้คนชาวพลและเมืองต่างก็แค้นเคืองพากันขับไล่ชวนกันไปเฝ้าเจ้ากรุงสนชัยคืนปล่อยไว้เดียวภัยจะมีประหารในเจ็ดวันคืนปล่อยไว้นานบ้านเมืองเรานี้จะวอดวายในสีพีขอพระองค์นี้ประหารเร็วไวฝ่ายเจ้าเมืองกลิ่งอัคราชฝ่ายเจ้าเมืองนครสีพีกลัวพระเวทนี้เทพจะตักใสจึงกล่าวขอโทษท่านโปรดอภัยจำเราจะให้ลูกไปเสียจากวังทรงมีบัญชาให้หาพระเวทสันดรลูกเอ๋ยแรมรอนอย่ากลับคืนหลังความผิดร้ายแรงแสลงเพียงวังลูกเอ๋ยอย่าชังในพระบิดาพุทธสดีแสนาโดนจึงเข้ากราบทูลยกโทษเถิดนางจะขับลูกใหญ่ให้ทอประมาทั้งพิษไข้ป่าก็เปื้อนไปเจ้ากรุงสันชัยจึงได้กล่าวชี้แม่พุทธสดีพี่จะทำชะไหนพี่เป็นกษัตริย์เมื่อตรัสออกไปกลับคำไม่ได้หลอกน้องยาพระเวทสันดรก็รู้ดีความผิดครั้งนี้ร้ายแรงหนักน้ำบอกพระมัสสีพี่นี้ต้องลาขอเจ้าแก้วตาเจ้ารักษาตัวสิบอกว่าตัวข้าต้องตายหากว่าน้องไรซึ่งกระหม่อมผัวลำบากเพียงใดนะขอติดตามตัวไปอยู่กับผัวเพียงรำพังอีกทั้งกันหาเชษฐาชาลีทั้งสององค์นี้มัดสีไม่ห่างถึงจะยากไรเพียงวายชีวังน้องตั้งใจวังติดตามพี่ไปขออรุณรุ่งพุ่งรัตสมีกษัตริย์ทั้งสี่ไปกราบถวายก้มกราบลาญาตราเร็วไวขึ้นรถมาใหม่สู่พรายพนาพ้นเขตขามมีพรามทั้งสี่มาสะดุดีขอรถและมาพระเวทเป็นยังไงพ่อไอแล้วรีบใครคลาสเด็จมุ่งหน้าโซปาหิมมาพานเงนะน้องพ่อฮะแม่ข้าไม่เลี้ยงไว้เนี่ยนานมาเยือนถิ่นลับสูงทีเนี่ยเสียงนี่เนาะฮะเส
เสียงนี่มาเอามาขนมาหมดยังเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆตอนท้ายๆค่อยแรงอ๋อตอนนี้ค่อยๆไปก่อนค่อยๆไปก่อนนี่ยังค่อยๆอยู่นะหลวงพ่อยังไม่อะไรแล้วเพราะว่ามันยังหนาวๆอยู่อ๋อค่อยๆไปก่อนท้ายๆค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อแปลว่าเครื่องยังไม่ติดใช่มั้ยนี่ยังไม่ติดยังไม่ติดครับอันนี้กำลังปลึบๆๆๆๆปวดเทียนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รอท้ายๆครับอยู่ตายแน่อ่ะคราวนี้ก็4กันผ่านไปนะโยมตอนนี้พระเวสสันดรถูกขับออกจากเขตพระนครครับไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยเป็นยังไงมีแค่ราชรถแล้วก็เทียมม้ามรกตครับออกมาจากเวียงวังเท่านั้นเองครับแต่ก็เสด็จมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นเป็นยังไงมียาจกเข็นใจครับเห็นม้าสวยดีทำไงล่ะไปก้มกราบยอกรขอม้าจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรทำอย่างไรพระเวสสันดรก็เรียกว่าพระองค์เกิดมาในชาตินี้เพื่อสร้างบารมีเพื่อบำเพ็ญโพธิญาณบำเพ็ญทานครับก็มอบม้าให้ทันทีม้ามรกตเนี่ยเอ้าแล้วทำไมราชรถจะไปได้แล้วก็ธรรมดาคนเราคนดีผีคุ้มครับพระอินทร์ชื่นชมพระพรหมรักษาเทวดาคุ้มครองอย่างนั้นเทวดาเห็นพระเวสสันดรเดือดร้อนก็แปลงเป็นละมั่งทองมารองรับแอกแบกคานก็ไว้จบแค่นั้นไหมล่ะยังไม่จบเรื่องยังไม่จบเป็นยังไงเล่นมาได้สักกระหน่อยเดียวเท่านั้นเองล่ะครับมีปฏิคาหกยาจกเข็นใจอีกกลุ่มหนึ่งครับเห็นว่าราชรถนี่อัศจรรย์แท้เอ๊ไม่มีม้าแต่แท้แต่วิ่งได้อัศจรรย์นะไม่เคยเห็นมาก่อนครับเห็นเป็นอัศจรรย์ใจยิ่งนักก็จึงได้ไปก้มกราบยอกรขอราชรถอีกแล้วพระเจ้าเวสสันดรทำอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่มีอะไรแล้วเหลือราชรถอย่างเดียวจะบริจาคทานได้ก็เสด็จลงมาเลยยกราชรถให้กับปฏิฆาหกยาจกเข็นใจไปหันไปบอกกับมัตสีว่าเดี๋ยวพี่จะอุ้มชาลีนะฝ่ายน้องคนดีจงอุ้มกันหาครับละหูกาเนี่ยดูแล้วฝ่ายว่าจะเบากว่าเพราะชาลีแต่ชาลีนี่หนักเลยพี่อุ้มเองนั่นเสร็จแล้วสี่กษัตริย์ก็เสด็จเดินดงโอ้สี่พระองค์เองสี่พระองค์เสด็จเดินดงญาตราตรงนี้เพื่อจะมุ่งหน้าไปเขาวงกตไปเป็นพระพรหมจรรย์อยู่ที่นั่นนี่ไปดูดวงกันมาบ้างดูดวงอะไรปีชงกันหรือเปล่าฮะฮะไม่ได้ชงไหมครับหลวงพ่อเกิดปีชงทั้งคู่วะเนี่ยไม่ชงนะไม่ใช่มันพี่ชงยังไงเนี่ยเอ๊ะอันไหนดีแล้วก็ว่าดีอันไหนไม่ดีแล้วก็ว่าไม่ดีดิหลวงพ่อก็ชงให้ผมร้องไงก็เสียงดีกว่าเขาอ๋อแล้วเป็นต้นฉบับด้วยจริงๆอ๋อใช่ๆใครจะไปพูดยกยอเพื่อหาสตังค์เราไม่ได้สตังค์ร้องด้วยกันชมด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นบุญถ้าชมชมโยมไม่ดีกว่าเลยงั้นน่ะใช่ๆใช่มั้ยล่ะหวังจะฝากผีฝากไข้สักหน่อยฝากผีฝากไข้เดี๋ยวพระแก่ชราจะไปอยู่บ้านพักเขาชราที่วัดเหมือนกันวันนี้ถือว่าเป็นบุญของผมเลยนะเป็นบุญเลยนะวันนี้นะได้ไปนั่งฟังอยู่ครั้งเดียวอ๋อที่ไหนที่นั่งฟังที่ไหนจิตพิจิตที่บ้านของครูบาอาจารย์อ๋อใช่ใช่อ๋อเคยไปฟังมาแล้วไอ้วันนั้นมันเป็นบุญของอาจารย์นี่เป็นบุญนะแต่เป็นกรรมวันนี้เป็นกรรมของผมมาทีวันนี้ไม่ใช่แล้วกรรมของผมนี่แน่ไม่อ่ะก็เสียงก็ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยสบายมาเจอแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ออกแต่เออจะมุ่งจะมุ่งจะกล่าวไม่ลูกไม่มือไม้นี่อ่อนล่วงพลอยเลยมันจะไม่อ่ะแค่กล่าวแค่จะกล่าวเนี่ยนะผมนี่สั่นไปหมดเอาหมอนหมอนเต็มที่ไปเอาเต็มที่ฮะเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเยอะอีกหลายงานเห็นเขานิมนต์จะทำขวัญด้วยนะโยมก็อย่าเพิ่งรีบกลับกันทำไมอยู่เผาผีพระเทพก่อนพระไหนวันไหนของไหนม้อยเอาไปเผาอ๋อเรียกว่าอ่อนไม่ได้เหมือนมวยนะห้ามอ่อนให้เห็นไฟไม่พอไปตุยลุยป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปเทศที่ไหนก็ไปไม่พออยู่นี่เองนั่นเขาดูแล้วถ่ายทอดอยู่นะหน้าวุ่นวายเนี่ยเข้ามาดูอยู่หลวงพ่อไปเทศไหนก็ไฟไม่พออยู่นั่นแหละหลวงพี่ตุ้ยนุ้ยเข้ามาดูต้องไปเทศต่างประเทศซะแล้วไฟที่นี่ไม่พอใช้ในเทศประเทศไทยไม่มีไฟพอใช้หรอกแล้วนี่ถ้าแม่มหาตุ้ยนุ้ยท่านมันรออยู่จักรลาดอยู่แล้วโอ้ยรอแล้วปฏิเทศมันผมไม่รอแล้วปฏิเทศในเสียงไม่ต้องกลัวละป่านนี้ไม่รอแล้วปฏิเทศมันโมโหไอ้รอพ่อเขาดูอยู่ด้วยขึ้นบ่ายขึ้นบ่ายจังว่าขึ้นบ่ายครับขึ้นบ่ายเดี๋ยวไปด้วยกันมั้ยเนี่ยไฟช็อตโอ้ไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปอ๋อต้องไปด้วยกันอีกจะได้ไปด้วยกันทีเดียวจะกล่าวถึงองค์สิงห์กระสัตตราออกจากพาลังเขาเดินดงพระเวสสันดรสูงริยังวงเท้าเธออุ้มอ่องพ่อชา
ลียชมนางมัดเสียแก้วกันละยาอุ้มแก้วกันนะฮะกุมาลีว่าตามเสด็จนักเก่งนักเก่ง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 นักงามพระสามีเดินจอนละลีมมาเข้าในภัยทิพากรลงอ่อนอับเย็นเย็นเย็นเก่งเย็นเย็นเย็นตะละเย็นเย็นเย็นระยะลงไรไรเช่นนี้น้อยน้อยห้อยกิ่งไม้ร้องรำพี่ไรบนยอดยางกษัตริย์สันดับเสียงได้ยินสำเนียงชะนีนางหวนพระไทยให้ระคางคิดถึงสุรางที่เคยเลี้ยงก่อนแจ้วแจ้วแววแววเสียงได้ยินสำเนียงฉันนี่วอนเรียกผัวปล่อยวอยสมอยอ่อนเจ้าเร่ร่อนสัญจรพลายร้องเรียกว่าผัววังว่าผัววชะนีจากทางภาคกลางชะนีนครสวรรค์ชะนีมีกี่ชนิดชะนีมีหลายภาคด้วยกันมีหลายภาคก็มีจากภาคกลางแล้วก็ภาคที่ราบสูงทั้งเขตโคอีสานโคราชเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกชะนีภาคกลางก่อนแล้วก็ที่ราบสูงมั่งได้ได้ชะนีภาคกลางก่อนนะชะนีภาคกลางชะนีภาคกลางร้องเรียกผัววังว่าผัวเออว่าขึ้นเขามาแล้วเมาเมาเขาหน่อยๆนี่เอาเจ้าของพื้นที่บ้างเอาเจ้าของพื้นที่ลับสูงวันนี้มาแล้วร้องเรียกผัววังเป็นไงดูดิจะหาผัวผัววังฮะก็กันนี่มันไม่มีชะนีหลวงพ่อแถวนี้ไม่มีชะนีเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินเลยเบาจังเลยโอ้เสียงขนาดนี้จะให้เป็นชะนีด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันไม่ค่อยได้ยินนะดินานๆโยมไม่เคยเห็นอาจารย์นภาทำเสียงชะนีวันนี้เอาสักทีดิยากอย่าว่าแต่นานๆเลยผมไม่เคยทำเลยโอ้นั่นไหนก็มาตกหลุมด้วยกันแล้วเฮ้ยพลาดมาแล้ววันนี้ตกกระไดพลอยโจรตกกระไดพลอยพลาดดิเอาใหม่อีกทีไม่ได้ยินเมื่อกี้ไม่ได้ยินไม่ต้องมีตะโพนตอนนี้เอาใหม่ใหม่เอาใหม่พ่อจะให้ผมร้องอีกนะร้องฟังอีกทีอีกทีร้องเรียกผัววังว่าผัววนี่ที่จริงอะที่จริงการทำเช่นนี้ต้องทำท่าด้วยนะทำท่าด้วยดิทำท่าเขาจะได้เหมือนทำท่ายังไงทำท่าให้เหมือนเช่นนี้อะเหมือนชะนีที่มันชะนีลองทำให้เขาดูก่อนทีผมไม่เคยทำเออใช่ๆผมไม่เคยทำผมทำไม่เป็นต้องแก่แล้วเอาเนี่ยเอาเนี่ยหนักไม่ได้ละไม่เคยมันคัดลุงพี่ยมเอานี่ใช่ลุงพี่ต้องเป็นไม่เคยทำเหมือนกันอย่าห่วงวิชาที่เขาอยากจะรู้อ่ะใช่ใช่เอาลองเรียกผัวว่าโอ้ลูกล่างจะทำยังไงแล้วว่าผัวเออโว้เอาโอ้ลงผ่านได้ไหมผมนี่ไม่เคยทำแบบนี้สักทีในชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมดูแล้วว่าผมไม่ได้หรอกนะลองฝืนๆทำลองฝืนๆดูดิไม่ใช่ไหนๆก็หลวมตัวไปด้วยกันแล้วผมไม่ได้แน่นอนเพราะว่าทำไมร่างกายผมมันไม่ให้โอ้ร่างกายไม่ต้องการการปะทะโอ้รุ่นนั้นนะโยกได้หลวงพ่อรุ่นนี้เนี่ยธรรมะทะลุเลยนะทำไมร้อยโลนั่นเนี่ยเห็นผมอย่างนี้นะ
เอาที่เขายุให้ทำให้ได้ที่จะให้ตังค์สิบบาทเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้โยมก็ยังจำไม่ถนัดจำไม่ถนัดอาจารย์ท่านก็ยังจำไม่ถนัดต้องขออีกทีนึงโอ้พอแล้วเดี๋ยวไปต่อแหล่ต่อเฮ้ยแหล่ลองเรียกผัวว่าว่าผัวโว้จะยาวไปยังไงเดี๋ยวก่อนไม่ได้นะยาวไปเลยโยมต้องใสหน้าว่างหน้าว่างนานๆได้มาเป็นการถ่ายทอดวิชาให้กับท่านด้วยเอาอย่างนี้ได้ป่ะล่ะทำไมอ่ะตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วน่ะไม่ต้องพอผมทำเทนนิสเสร็จลงเลยได้ไหมเหลือ2นาทีเที่ยงเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แบกกระสอบคุมหน้าไปเลยได้ไหมเนี่ยเหลือ2นาทีเสี่ยงพอดีเนี่ยแล้วจะไม่มีเวลาได้มั้ยตั้งใจทําเค้าถ่ายทอดสดเดี๋ยวไม่มีใครช่วยนะเดี๋ยวไม่มีใครช่วยเที่ยงแล้วเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยจริงไปไม่ได้หรอกนี่เที่ยงแล้วเนี่ยเนี่ยเที่ยงปล่อยฮะปล่อยให้ตุ้ยนุ้ยเทศไปฮะทางนู้นไม่ได้เลยไปเรื่อยๆเลยรับปากเขาไว้องค์นี้ไม่ได้รักโยมชอบซ้ําเห็นใครเซไม่ได้ซ้ําอย่างเดียวว่ามวยเชิงสูงอย่างเงี้ยเห็นซ้ําเห็นภาพเซไปซ้ําเลยล่ะบัวขาวปอประมุขไงอ๋อเหรอตอนผมก็นั่นดิซุปเปอร์บอลนั่นดิไอ้เข้มป่ะเนี่ยเพิ่งแพ้น็อกมาหมาดๆเนี่ยบัวขาวชนะน็อกแต่ลูกศิษย์ลองเรียกไปแล้วเราไปเลยลองไปเลยเขาจะเรียนอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปเล่นบ้านเราไปเล่นบ้านเราอายเขามาที่นี่ไม่เคยคนลาดผมก็นานจะมาแจ้งเกิดทีเนี่ยไอ้ที่เมื่อกี้นี่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยนานจะได้มาทีเขาจะเลิกวันนี้ไม่นิมนต์แต่วันนี้น่าเกลียดเดี๋ยวรอไปเล่นบ้านเราเฮ้ออายเขาลองเรียกหัวเสียงเดียวใหญ่เลยนะผัวว่าว่าผัวโวยทำไมยังไม่โหยให้เมียชื่นใจโน่นแน่เหล่าลิงข้างบางลิงลมนะบังก็ลอยลิงลมมาตามพระพายจับตะกอเอ้ยทำให้ดูดิทำดูดิจับตะโกยังไงทำให้ดูดิจับตะโกตะเกียกตะกาย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 เดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นธรรมเนียมทั้งภาคกลางเราจะเป็นธรรมเนียมนะอีแหล่นี่ที่เขาแต่งไว้เนี่ยตะโกเนี่ยมันเป่าเบิกตัวเบิกตัวเข็มเพชรลงมาที่ทำไมเข็มเพชรไหนเก้าโอ้นี่เข็มเพชรแต่ไม่ใช่นี่เข็มน้อยเนี่ยนี่เข็มทองเข็มทองเข็มน้อยตะโกเนี่ยมันเป่ามันขึ้นไม่ได้มันเป็นกุศโลบายวันนี้ยังไม่มีกิ่งมีก้านเลยยังไม่มีเลยครับยังไม่ได้กิ่งได้ก้านสักอย่างเดียวถ้าร้องเป๋ไปเป๋มาแบบเนี้ยครับทำยังไงจะให้มีกิ่งมีก้านทำยังไงก็ต้องร้องบอกเขาว่านั่งแหลมาก็โดนแล้วบ่มีวี่แววจะได้ปัจจัยตั้งแต่เริ่มตั้งนะโมใหม่ๆนะภาก็ยังไม่ได้ไล่ตางสิบก็บ่ได้ใช่ร้อยก็บ่ได้มันเป็นชื่อไหนยังบ่หัวซาปักสิว่าวันนี้คงจะไม่ได้ใครว่าจะให้ปัดใจใครว่าจะลุกมาให้ปัดใจลุกมาไวๆเถิดนาคุณโยมโอ้โหพอนั่งยิ้มเฉยเลยนะร้องไปตั้งนานก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยปกติผมมาโคราชเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะสงสัยจะหนาวแล้วมั้งทุกทีมาโคราชไม่ใช่แบบนี้ครับมาเนี่ยโหวุ่นวายร้องนางร้องฮะนางร้องอ๋อนี่นางร้องไอ้ถ้ามาทั้งเขตเนี่ยเขตโคราชทั้งเขตโชคชัยแถวเดิมบางหนองกี่อะไรเนี่ยโอ้ยมไม่ค่อยมีระเบียบเรียบร้อยกันหรอกจริงๆนะครับที่จริงก็ไม่อยากจะเอาโยมมาประจานที่จริงนะเป็นยังไงเจ้าถ้าจะไปก็อื่นเป็นไงแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ที่อื่นเนี่ยทำไมโหวุ่นวายโอ้แล้วจะร้องแหล่ได้สบายอย่างนี้ไหมโอ้ไม่สบายนะไม่เป็นอันร้องไม่เป็นอะไรแล้วจะร้องแหล่ได้นะให้งงมันวุ่นวายไปหมดอะอ๋อทำไมล่ะก็โยมเขาวุ่นลุกวุ่นวายกันอย่างเงี้ยไอเราจะว่าเขาก็ว่าไม่ได้อีกอะอุตส่าห์ทุกจะว่าเขาก็ว่าไม่ได้เขาเอาสตางค์มาใส่ย่ามกันเออ
สงสัยโยมย้ายนี่จะเกิดวันพุธแน่เลยทำไมถึงเกิดวันพุธแล้วมาสีเขียวอ่ะอ้าวอ๋อเขาใส่เสื้อแดงเขาจะถวายสีแดงเนาะถูกอ๋อนี่แสดงว่าเกิดวันพุธครับจ้าสาธุชื่นใจได้ไหมอีก40แล้วจ้าแต่น้ำมันหนึ่งลิตรจะเดินไปจักรลาดจะเดินทางไปจักรลาดได้ลิตรพอดีเลยจะได้ข้าวน้ำมันจะไปแล้วไงเนี่ยฮะจะไปแล้วไงอีกสักกระเดี่ยวนี่แหละเอาแล้วก็ตรงนี้เพชรสันดอนก็เดินตรงครับพามัดซีชาลีกันหาที่บอกหนทางเรียกว่าคนกำลังมีความทุกข์กันใช่ไหมล่ะพระองค์เป็นโพธิสัตว์มีกุศโลบายไม่อยากให้มัดซีชาลีกันหาเกิดความเศร้าโศกเกิดความเครียดครับก็พานี่ลูกนู่นชนีนู่นนุ่นนกกระลิงนกกระไนนกกระแตกระเต็นอะไรเงี้ยชี้บอกให้ดูหนทางจนลุมาถึงเมืองเจตราชนครประชาชนชาวเจตราชจำได้ไปบอกกับพญาเจตราชพระองค์ก็เสด็จมาต้อนรับครับเนี่ยที่จริงท่านจะแบ่งความเป็นใหญ่ให้กึ่งพึ่งพระนครนะพระเจ้าเวสสันดรยอมไม่เล่าพระองค์นี่ไม่ทรงรับเพราะกลัวว่าทางเมืองสีพีจะเกิดความกระด้างกระเดื่องจะเกิดความคิดว่าพระเวสสันดรมาส่องสูงกำลังพลครับเพื่อจะกลับไปลบทัพจับตีพระองค์คิดถึงเสด็จพ่อเสด็จแม่กลัวจะลำบากใจนะก็ขอนอนพักแค่1คืนเท่านั้นครับพอรุ่งแจ้งส่องแสงทองก็เยื่องยุญาติตาเข้าสู่ป่าหิมพานต์ครับพญาเจตราชก็แต่งตั้งพรานเจตบุตรพร้อมทั้งอจุตฤาษีอยู่ด่านในให้คอยเฝ้าด่านประตูดงเอาไว้เดินทางแค่1วันเท่านั้นเองระยะทางตั้งหมื่นกว่าโลเป็นยังไงเทวดาขอยย่นระยะหนทางพอมาถึงเขาวงกฏแล้วครับท้าววิษณุกรรมก็ยังมาเนรมิตอาสมบทขึ้น2หลังพร้อมทั้งเครื่องหนังบรรพชาครับเครื่องบวชเป็นดาบทดาปัสสินีกันหาชาลีก็พลอยได้เป็นดาบทดาปัสสินีน้อยด้วยครับครับแล้วก็บำเพ็ญพจน์พรหมจรรย์อยู่ที่นั่นถึง7เดือนไม่เคลื่อนคลาดตำนานเป็นยังไงตำแป๊บเดียวไม่ได้ต้องตำนานๆเหรอชาดกชูชกกันหางมากชาลีเรื่องเล่าเทมีเท้าพริกขาจานชูชกดันดนโอ้ยเป็นคนขอทานหากินเลี้ยงท่านเป็นขอทานเลื่อยไปกลิ่ง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 ตึงแตงเตร็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 งเฮ้ยเอาฟังมาฟังประวัติชุดชกกันสิที่ยมนะเดี๋ยวจะได้กล่าวในเรื่องของการขอทานบริโภคอยากจะเป็นนักพากย์จังเลยทั้งเหนือตายแกไปทั่วโอ้ปากคำไม่ค่อยได้อ่านแต่เสียงทั้งเหนือตายแกไปทั่วแกทำตัวเป็นเต่าตนเที่ยวขอทานไว้เป็นทุนเจอคนใจบุญจิตเบิกบานวันนี้ตาชูชกเป็นตัวตลกเป็นคนขอทานวันนี้ดลดานเดินทางมากันเสียนานมาขอทานที่วัดเราเอ่ยให้ก็เอาไม่ให้ไม่เอาโอ้ไม่ให้ไม่เอาโอ้ยก็เอาไม่ให้ไม่เอาชูชกเราไม่ควยคนเที่ยวขอทานไว้จนเพลินเจอคนใจดีก็สบายวันนี้เราเฒ่าชรามาบอกบุญนะพี่น้อง
ทั้งหลายร่วมกันช่วยและเลียลาญาติยอมอยิ่งชาย มาทำบุญกับการชูชกใครทำบุญในการชูชกเงินจะตกกับใครตาชูชกเป็นวะนิพกยาจอกวาวุ่นเที่ยวขอทานไว้เป็นทุนอย่างงั้นพ่อคุณแม่คุณทำบุญร่วมกันสาธุใครทำบุญในการโชว์ชกท่านกล่าวว่าจะมีเงินดกกว่าใครครับไปไหนจะไม่ตกไม่ต่ำไม่ละกรรมลำบากเป็นเจ้าของที่นาเป็นราคาเป็นราชาที่ดินจะมีที่อยู่ที่กินมีที่ดินอาศัยจะไม่อับกว่าเขาจะไม่เฉากว่าเพื่อนอย่างนั้นอย่างนั้นครับก็พอดีชูชกนี่ขอทานได้มากได้ไม้เท่าไรได้เขาเรียกว่าได้เป็นพันเป็นร้อยกหาปณะครับมากลับมาชะงนจิตคิดว่าเอ๊ะถ้าเงินเก็บไว้กับตัวสักวันกลัวโจรจะปล้นจี้หมดเนื้อหมดตัวจะโดนฆ่าตายซะเปล่าครับก็จึงได้นำเอาเงินทองไปฝากไว้กับเพื่อนสกุลเกอเพื่อนเก่าฝากแล้วอเท่านี้เราก็ขอทานรอนแรมขอทานไปทั่วครับมุ่งหน้าขอทานในกิจการส่วนตัวพอนานวันเข้ากลัวว่าเกอจะมั่วจึงได้ย้อนกลับมามาทวงเงินทวงทองจากสองสามีภรรยาไม่มีเงินทองให้จึงยกลูกสาวมิตรดาให้กับเจ้าจราตาชูชกแม่ขุนทองชื่อแม่ขุนทองเท่าโอแม่ขุนทองเนาะให้มาคนละร้อยเสียงดีบอกว่าไปใช้อย่าไปอมนะลูกโอ้ยไม่ได้ถ้าจะอมมันต้องใช้เหรียญถ้าแบงค์นี่อมนะมันยุ่ยเห็นแม่ขุนทองให้จะไปชื่นอกชื่นใจกลับน้ำไปปะแป้งอมตังไม่เอาชื่นใจรับประกันสัญญากับแม่ว่าจะไปใช้ในยามจำเป็นเท่านั้นครับครับถึงไหนแล้วพามิตรดาเลยไปอยู่ที่บ้านธนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิงครัตบุรีครับมิตรดานั้นทำดีเพราะโดนบ่มเพาะนิสัยมาก่อนจะออกจากเหย้าจากเรือนเขาก็สอนสั่งสตรีครับสมัยโบราณก็จะมีการสอนสาวเวลาร้องแหล่ตรงนี้เนี่ยนะการชูชกพอจะมีสักนิดไหมฮะพอจะมีสักนิดไหมวันนี้นะครับก็มีเอานิดนึงนิดเดียวนะครับปลาไหลเขาบอกว่าถ้ามังกรไม่มีเกล็ดมันจะเป็นปลาไหลอ๋อจะไปจะกลับยังไงก็เต็มที่อ๋อยิงสาวเอ๋ยหาฟังยากต่อไปจะไม่ได้ฟังอีกแล้วอย่าเลยลืมลาจงเชื่อคำพระมารดาบอกเล่าจะสอนให้งามจงจดจำนะเจ้าเอาไว้อวดเขาบั้นไกลเรือนเคียงเห็นพระเห็นเจ้าคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ก็ควรหลีกควรเลี่ยงอย่าทำข้อแข็งอย่าทำข้อแข็งแข็งเดินเคียงควรเลี่ยงก็เลี่ยงเถิดนะเถิดนะอย่าให้ใครๆเข้ามากล่าวพระนามพูดจาเหยียดยามตายายปู่ย่าว่ารูปเจ้าน้อมสวยพอตาแต่ว่าพูดจาไม่ค่อยเพราะจะเดินจะเหินอยากให้เกินคุณนางจะเยื้องจะยางอยากเกินมาเหาะถึงรูปไม่งามขอให้น้ำเสียงเพราะคนคงไม่ยอดถึงปู่ย่าตายายดูช้างเผือกอยู่ในป่าเขายังจับเอามาหัดใช้ได้เหมือนคนเราก็ที่เป็นสาวไทยสงวนเอาไว้คุณงามความดีนานาชาติข้าทาชายต่างกมุ่งหมายอยู่มากมีถ้ามีโอรสให้มีศักดิ์ศรีขอสั่งสตรีเท่านี้ก่อนนี่ก็สั่งไว้ก่อนนะเขาบอกไว้ดูอะไรนะ
ดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่จะดูให้แท้ต้องดูถึงปู่ย่าตายายครับต่อไปเลยต่อไปว่าว่าฮะคิดถึงกันไหนแล้วตอนนี้ถึงกันชูชกตอนที่เรียกอมิตดานี่เป็นคนที่บิดามารดาเขาสอนสั่งเป็นอย่างดีเรือน3น้ํา4ประพีนี้ประเพณีนิยมครับก็คนทำความเด่นความดีบางทีก็ในบ้านทุนวิทย์เนี่ยนะครับเขาอยู่กันในระบบของว่าผัวเป็นบ่าวเมียเป็นนายอ๋อทำอะไรผัวจะต้องออกหน้าแต่พอมิตรดามาอยู่มิตรดานี่ปรนิบัติพัดวีชูชกเป็นอย่างดีครับเรือน3น้ำสีข้าวตำน้ำตักผักหาข้าวหุงมุ้งกลางนางมีความมีความสวยความสำอางตลอดเวลาครับก็ทำให้เกิดความอิจฉาริษยาในหมู่พราหมณีถูกผัวทั้งหลายลุมตบตียกอมิตรดาขึ้นมาเป็นตัวอย่างสักวันจึงไปดักรอมิตรดาที่ท่าน้ำไปดักรอแล้วก็ตบตีมิตรดาจนตกน้ำตกท่าอมิตรดาละอาเหลือทนกลับไปบอกชูชกผัวตนว่าคงจะต้องตายหากไม่มีใครมาให้ใช้ก็คงจะอยู่กันไม่ได้แล้วชูชกบอกใจเย็นๆได้ไหมคุณเดี๋ยวถ้าทำไม่ไหวเดี๋ยวพี่จะทำให้เองโอ้ยอมิตรดาบอกว่าช้าไอ้แกต้นตระกูลกูไม่เคยมีจะใช้ผัวทำงานหรอกถ้ามึงอยากแกกูอยู่ด้วยกันมึงก็ทำอย่างงี้เต้ทำยังไงไปหาคนมาให้กูใช้ซะทำไมยังไงกูจะไปมีผัวใหม่ในวันนี้นี่แน่ชูชกจำชูชกต้องไปไหมเล่าชูชกตอนแรกก็ไม่รู้จะไปขอใครแล้วเงินทองพี่ก็ไม่มีหรอกเงินทองที่ขอมาช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปขอทานแล้วเงินก็ไม่มีจะไปซื้อที่ไหนมาละธาตุเนี่ยขนาดนั้นเทพยดาก็สิงหนดลใจมิตรดาพอดีเลยให้ทำไรครับสิงหนดลใจให้นึกถึงพิษณรพระองค์มีสอนมีสองอรชรกันหาชาลีไปอยู่ที่เขาวงกตจึงได้แนะนำบอกทางให้กับชูชกไปขอไปขอลูกพิษณรชูชกก็เดินทางในตรงนี้ก็เดินทางซะหน่อยคัดฉันโตครับคัดฉันโตมีไม้ตัวนี้แม่ตัวนี้รู้สึกเป็นไม้กระเทยทำไมน่ะตูดเสียไงอ๋อตูดหลวมตูดใช้งานปล่อยตูดมันเสียโอ้ลูกพ่อมาจากภาคกลางเรียกตูดไม่ได้ไม้ทางภาคกลางตูดไม่ค่อยใช้งานซะแล้วบอกก้นไม้เสียใช้ตูดไม้มันหลวมมีไหมท่านครูบาเฉลียวมีไม้เปลี่ยนใหม่ไหมเนี่ยมันหลวมมันช็อตฮะอ๋อตัวนู้นขอตัวไหนขอไม้ใหม่ครับตกลงตัวไหนเนี่ยไม้เนี่ยขอไปหลวงพ่อแล้วกันเพราะนี่ครับสึกจะเป็นไม้กระเทยอ๋อหลวมก็พอดีเลยชูชกเดินทางลัดเลาะลอนแลมาพบพรานเจตบุตรเกือบจะถูกพรานเจตบุตรฆ่าตายด้วยหมายจะมุ่งชีวิตโอ้โหสุนัข30กว่าตัวล้อมหน้าล้อมหลังกูเกลียวชูชกกระโดดขึ้นต้นไม้ครับเรียกว่าพรานเจตบุตรก็มาไม่รู้ว่าใครเงื้องงาหน้ามาจะยิงสายชูชกนี่มีความฉลาดชูชกมีความฉลาดเอากลักพริกกลักเกลือที่มิตรดาใส่ยุงใส่ย่ามาให้เนี่ยนะยกขึ้นมาหลอกว่าเป็นพระทูตหลวงครับพรานเจตบุตรก็ลงเชื่อเชิญชูชกให้ลงมาจากต้นไม้แล้วกราบกลักพริกกลักเกลือสัก3ทีพอลุงแจ้งส่องแสงทองก็พาชูชกไปนอนอยู่ที่อาสมที่กระท่อมน้อยปลายนาครับพระลุงแจ้งส่องแสงทองก็ส่งชูชกให้เดินทางต่อไปครับชูชกก็ลัดเลาะลอนแลมมาพบกับอจุตฤษีอจุตฤษีก็พาชูชกชี้บอกหนทางชมนกชมไม้ชมปลาชมเขาเสร็จแล้วก็พาชูชกมาชี้บอกระยะหนทางว่าโน่นแน่เห็นช่อฟ้าอยู่แล้วลิบๆสองตะแกก็ไม่กระพริบเพ่งเล็งแลหมายนึกว่าโน่นเลยสิหนอพระอาสมหากว่าเข้าไปขอกันหาชาลีนิยามนี้มัสีผู้เป็นแม่ไม่มีใครหรอกไม่มีแม่ที่ไหนจะยกลูกออกจากอกให้จะดีก็ลูกจะถูกก็เลือดจะให้เฉือนเชือดลูกไปจากอกคงทำไม่ได้ชูชกมันมีความคิดในทางนี้ถึงมันจะเป็นคนจนเป็นคนขอทานแต่มันก็มีปฏิภาณไหวพริบครับมันฉลาดหลักแหลมในเชิงลวงก็รู้แล้วว่าตอนนี้เพชรสันดรมัสีคงกำลังมีความสุขเกษมสำราญดีแล้วครับไอ้เท่าใจแก้วจึงได้ข่มบารมีขึ้นไปนอนอยู่ข้างคบไม้อย่างนั้นมันฉลาดนะข่มบารมีพระเพชรสันดรด้วยในตอนนั้นนานก็บอกเฮียตีนลายเฮียตีนแดงอีแรงเตียนลายครับเข้าบ้านไหนบ้านไหนบ้านนั้นหนอข่มบารมีเพชรสันดรขึ้นไปนอนขัดที่นองอยู่บนข้างคบไม้ให้อยู่สูงกว่าแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองในร่างในราตรีนั้นพระนางมัสีก็นอนอยู่ที่พระอาสมครับข่มตาหลับพลิกซ้ายพลิกขวาก็ไม่ยอมหลับสักทีด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการแสวงหาพลาผลไม้เกิดความสังหรณ์ใจไปต่างๆนานาจิตใจเหมือนไม่สบายแต่พอปัดฉิมมา
เรียกว่าใกล้จะแจ้งแล้วครับด้วยความอ่อนเพลียจึงได้ม้อยพลอยหลับสนิทไปพระนางมัตสีนี่นะก็จึงได้เสวยพระสุบินทมิตรผิดประหลาดลามกธรรมว่ามีชายรูปร่างสูงใหญ่มาถีบทวารบานประตูพังตัดแขนซ้ายย้ายมาตัดแขนขวาควักดวงตาผ่าล้วงเอาดวงใจพระนางมัตสีไปในลักษณะฝันที่ไม่เคยมีโอกาสได้จะต่อสู้ไม่มีโอกาสได้ยื้อแย่งอะไรเลยครับสะดุ้งตื่นลืมตารู้ว่าพระกายายังปรากฏกำหนดแน่วันนิมิตอัศจรรย์จิตจริงเจียวสิวาทรงพระจินตนาการโดยเหตุว่าจะเป็นอาเพศผิดแผดประหลาดครับถ้าหากว่าอยู่ในรั้วในวังคงจะมีปุโรหิตปุโรกาปุโรเกื้อนโหราเขามีแต่ปุโรหิตมีกันไหนล่ะปุโรกาปุโรเกื้อนมันลามไปมันเยอะแค่ปุโรหิตมันไม่พอเนี่ยจะต้องใช้ซีมายากก็คนกำลังทุกข์ใจหนักมันก็ต้องคิดถึงไปทั่วหมดอ่ะครับครับก็ยกมาทั้งกระทรวงเลยกระทรวงการคันยกมาทั้งกระทรวงครับก็เรียกว่าถ้าหากอยู่ในรั้วในวังจะมีปุโรหิตทำนายทายทักให้ฝันร้ายจะกลายเป็นดีได้อย่างนั้นแต่นี่อยู่ในป่าอย่างนี้จะมีใครได้แล้วนอกจากพระเวสสันดรแต่เพียงพระองค์เดียวเป็นคู่ทุกคู่ยากคู่บารมีครับที่คอยเห็นใจกันในยามจนคอยอดทนในยามเจ๊งคอยปลอบใจในยามเจ็บครับวันนี้คงจะเก็บศพกันในยามตายคิดแล้วนางก็ยักย้ายไปประโลมกันหาชาลีให้หลับสนิทแล้วครับนางแก้วก็เยี่ยงยุลญาติมายังอาสมบรมเวสสันดรเยี่ยงย่างมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะปล่อยให้สองบังออนผัวเมียคุยกันแล้วก็คงจะต้องไปซะมั้งเป็นเมียคนที่มันเดี๋ยวโดดเพียงครึ่งแล้วอะไปให้ถึงกันมหาราชแล้วค่อยไปโอ้จบพอดีฮะไปถึงกันมหาราชก็จบพอดีไปหน่อยไปหน่อยฮะคุณนุ้ยบอกยังไม่ถึงเวลาโอ้คุยกันอยู่คุยกันอยู่เข้าเอ้าลองมาเฝ้าฝากฮะลองเฝ้าฝากเลยเฝ้าฝากครับเป็นกรไหนลานนี่เกิงไงลานนี่เกิงเข้ามาเลยอ้าวอีกหน่อยก็ได้อ้าวใครจะเป็นน้องแล้วใครจะเป็นผัวเป็นเมียน่ะผมจะเป็นผัวฮะแล้วมันเป็นเมียทั้งคู่เลยอ๋ออ่ะนางมัตสีเสด็จมายังอาสมจึงได้ตรัสขึ้นว่าถึงอาสมพระสัตว์ด้วยเกรงอาญาฝ่าพระบาทพระไทยนึกวาดไว้ว่าอันมองเห็นประตูยังปิดพระไทยวิดวิดไว้ไว้ลางยกก่อนในน้อยขึ้นค่อยๆประสานว่าอติกาสายันแห่งตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งขออย่าให้พระองค์ทรงบึ้งตึงค่ำฮะค่ำแล้วจ้ะไม่ใช่เที่ยงขออย่าได้มีบาปกรรมที่น้องก่อความรำคาญขยับของปองปึงเจ็บมือไหมล่ะอยู่เจ็บเหมือนกันวะขยับของปองปึงเพื่อให้ทราบถึงพระโสดน้องขออธิกรณโทษเถิดนึกว่าโปรดหม่อมฉันฝ่ายพระบรมบรรทมหลับหลับแต่หัววันเลยแต่พอขยับอิ่มไม่ได้พระกายได้ยินสำเนียงเสียงใสๆว่าเอ๊ะว่าใครสิว่าว่าโกเอโซใครกันม
ม่อมฉันเจ้าข้ามัดสีเจ้ามาเวลาใหญ่ปานชะนีม่อมฉันมัดสีนอนฝันมัดสีเจ้าฝันเป็นประการใดอยากเข้ามาในอาสมขอเดชะพระบรมน้องขอบังคมทูลสารเอาไหนมัดสีจงเล่าจะอย่าเข้ามาทำไมเราไปค้างยังไม่หมดเลยกันนี่อ่ะเป็นเวลาวิโอ้การเคยนัดและให้สัตว์ปฏิญาณกันไว้ว่าตั้งแต่เวลาเที่ยง24ไปแล้วจนถึงวันใหม่จะไม่คบค้าสมาคมกันไปเชิงชั้นฉันคราวาสแต่มัดสีก็ไม่อาจจะทนนิ่งอยู่ใดก็จึงได้เยื้องย่างมายังอาสมกราบบังคมทูลถวายพระนิมิตสุวิทย์ตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแด่พระโพธิญาณเวสสันดรอย่างนั้นองค์พระเวสสันดรเมื่อได้ฟังพระนางมัดสีตรัสทูลถวายพระสุบินพระองค์ก็ทรงทราบทรงแจ้งโดยพระอนุมานปัญญาบารเมศวสเวในวันรุ่งจะมีเหตุจะมีปฏิฆาหกยาจกบรพราชดานสองกุมารกันหาชาลีครับอานิจาน่าสงสารแต่เกศกษัตริย์มัสซีพรุ่งนี้จะต้องพลัดพรากจากปิโยรสร่วมหฤทัยครั้นแม้ว่าเราจะอธิบายไปตามความจริงไหนเลยพระนางจะทอดทิ้งพระลูกเล่าด้วยอะไรก็จะเป็นภาหิรกภัยแก่พระโพธิญาณจึงมีสุนทราที่บายตรัสวัวหารด้วยเหตุหายว่ามัสซีเอ้ยที่ฝันร้ายอย่างนี้เป็นเพราะว่าเจ้าเคยเป็นนางกษัตริย์เมื่อเกินเคยเสวยไอสุริยสมบัติอันอุดมบัดนี้มรณกรรมลำบากดงดอนฝันร้ายก็กลายเป็นดีได้ธาตุวิปริตจิตอวรเทพสังหรณ์กรรมดานโบราณว่าไม่มีอะไรหรอกครับกลับไปเถอะกลับไปยังพระคันธุดีกันหาชาลีอยู่ที่ไหนเล่าพระนางมัตสีทำอย่างไรพระนางมัตสีเพื่อได้ฟังคำปริพาสตัดอย่างนั้นพระองค์ที่จริงก็ไม่ทรงเชื่อแต่ไม่อาจจะขัดต่อพระราชองค์การก็จึงได้ถวายบังคมลากลับไปยังพระอาสมปลอบประโลมกันหาชาลีหลับสนิทแล้วพระลุงแจ้งส่องแสงทองก็ปลุกกันหาจูงพ่อชาลีสองมืออุ้มกันหาแล้วก็จูงพ่อชาลีมาฝากภูมิพระเจ้าเวสสันดรฝากลูกกับพระเวสสันดรฝากแล้วฝากเล่าฝากแล้วฝากเล่าพระนางเจ้าไม่อยากจะกลับไม่อยากจะเข้าป่าเพราะเป็นลางสังหรณ์ว่าเหมือนกับออกไปแล้วกลับมาจะไม่เจอลูกรักของตนเองครับด้วยเหตุร้ายพระเวสสันดรก็ตัดต่างๆนานาจนพระนางมัตสีทนไม่ได้ก็ทนไม่ไหวคว้าหาบขึ้นใส่บ่าเข้าป่าไปเข้าป่าเป็นเวลาเดียวกับเท่าชลาตาชูชกเห็นว่าบัดนี้พระนางมัตสีนั้นคงเข้าสู่ป่าแล้วก็ปีนลงจากชะง่อนผาลงมาขอกันหาชาลีจึงได้กล่าวเป็นภาษาบาลีว่าจะกล่าวความอะไรทำไรเนี่ยจะไปเยอะแล้วจะเอาอีกโอ้เสียงนี่เนาะไม่พี่ติ๋งก็อยากจะอยู่ต่อสักกรสองกรเพิ่งเริ่มจะมาแล้วเนี่ยเสียงใกล้มาแล้ววัวไปตกปากช่องเมื่อคืนสงสารยอมที่นู่นเขาไม่เอาเสียงไปให้เขาบ้างเถอะแต่ไม่เหลือไปเลยงั้นน่ะเดี๋ยวขอเวลา20นาทีขยี้นะดูเลยจะกล่าวความตามบาลีมีในคำพิงกันกุมารเท่ายาจกโชชกขอทานเข้ามากราบกรานองค์เวสสันดรว่าแล้วตะเท่าเข้าอันชุลียกมือเลวลีมาประนมก่อนเข้ามาทูลขอสองหน่อบังอ่อนแล้วกล่าวสุนทรนะกับเท้าไทยวะข้าแต่องค์ผู้ทรงศักดิ์ข้านี้จนยากด้วยความตั้งใจหวังจะมาขอสองหน่อพระไทยก็ไปเป็นทาส
รับใช้แม่อมิตตดาฝ่ายพระเวทนะวิเศษสุดเธอหมายวิมุตติในภายหน้ามิได้วันกระพันในอุราเมื่อได้ฟังวาจาเท่าอ่างทานจึงพันเปรแลดูบุตรให้สิ้นสุดในสงสารว่านายมโนกึกเอ้ยกึกกึกกึกนายมโนพระหวังพระโพธิญาณโปรดประทานบุตรเดี๋ยวไปก่อนเด้อนี่ถวายไปก่อนถวายนายมโนหวังโพธิญาณจึงโปรดประทานบุตรทั้งหญิงชายที่เหลียวจะเงยจึงเลี้ยวจะเงยว่าแหละกลัวบุตรจะหนีไปถึงจะอยู่กับพ่อก็ต้องตายจึงเบี่ยงบ่ายยกเจ้าไปเป็นทานฝ่ายชาลีนอกษัตริย์ได้ฟังตรัสพระองค์การจึงทวนกันหาหนีมาพลันสะทกสะท้านด้วยความกลัวจึงย้อนลอยห้อยล่างให้ละลาละลังในสะบัวเอาใบบุตรสะบงเขามังเกสีเอาวารีเขาบังตัววังซอลพรามด้วยความกลัวนี้ลงสะบัวเงียบหายไปฝ่ายชูชกเลี้ยวและมาไม่เห็นชาลีและกันหาวันนี้ใสจึงมีคำมาตาพอมาเป็นข้ออภิปรายพระเวสสันดรปากเขาก็ว่าให้ทานแต่วันนี้ทำไมขยิบหูขยิบตาให้กันหาชาลีหนีไปใจเย็นๆเถอะพ่อพรามจะใจเย็นได้ยังไงก็ยกให้เราแล้วเนี่ยใจเย็นๆแต่เราก็ใจร้อนอยู่แล้วแต่ก็พยายามใจเย็นอยู่เนี่ยเฒ่าชราเอ้ยอย่าใจร้อน ไอ้เรื่องโดนด่ามันเป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้วไอ้เรื่องพระองค์ไหนดังนะจะโดนด่าหนักองค์ไหนไม่ดังจะด่าน้อยชาลีกันหาเป็นลูกของเราเรารู้เป็นธรรมดาเยี่ยงอย่างสัตว์ทั้งหลายเมื่อภัยจะมาถึงตัวย่อมกลัวเอาตัวหนีกันหาชาลีก็เป็นลูกสัตว์คงจะเป็นเช่นนั้นพ่อพรามรออยู่ที่นี่ก่อนเถอะนี่ไปพ่อพรามรออยู่นี่นะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวจะไปแล้วหลังจากไปเดี๋ยวเราจะไปตามพระชาลีกันหาให้เนี่ยรอโยมอีกคนนึงรอโยมอีกคนที่ไหนกันเขากำลังจะมาตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนเนี้ยโยมครูบาหลวงปู่น้อยท่านบอกว่าครูบาหลวงปู่น้อยจะเป็นครูบาแล้วเป็นหลวงปู่อ่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปตามมาให้จักษาเลยพระเวสสันดรจึงเรียกกันหาชาลีองค์พระภูมิจึงร้องเป็นทํานองยานาวาเรียกบุตรทั้งสองราขึ้นจากสระสิงว่าตา
ยาปุตตะเจ้าพ่อเจ้าชาลีสีสุริยวงศ์ยวเรศเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกตกรุงศรีวิราชใหญ่พ่อไม่องค์อาจยอมยอทอทิ้งพระบิดาพระมจงจับหยาบท้าเจ้าเห็นชอบอยู่แล้วเลือนาพอสายใจจราตาชูชกเรียกกันหาชาลีขึ้นจากจะสักสีจงมือเข้ามาให้กับพระเวสสันดรอ๋อพระเวสสันดรจูมือชาลีกันหามาเรียกกันหาชาลีขึ้นจากสาสีมาให้เท่าชลาตาจูชกไม่รู้ว่าใครรีบใครจะไปกันแน่เลยเนี่ยพอยวุ่นวายไปด้วยเหมือนกันพอมาถึงปุ๊บก็ยืนให้หล่อหลังน้ำชินโนทกหลังน้ำชินโนทกตกอย่างมือเหนือมือพราหมณ์ตั้งจิตอธิษฐานที่ทางพยพุทธทานังขอให้เราได้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเถินหลังจากนั้นเท่าชลาตาจูชกก็จงกันหาชาลีพ้นประตูปากขอย้อนถึงนางมัตสีครับหาผลไม้หาผลหมากรากไม้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยที่ก่อนไปฉันขอเจงแสดงขันขอความนิกันนี่ประมัตสีเมื่อตอนที่นางกลับอาสมคิดถึงลูกทุกระทมจะกลับมาอาสมตะวันร้อนร้อนอัดสมดงกระดวนดับเนินจวนจะลับเหลี่ยมสิงคอนนางเดินหับบทเทจอลหรือไทยสะท้อนเสียวอินเสียนนดอกบูพายนนดอกบูพาดารดาษผิดประหลาดเสียแล้ววันนี้ดูเหี่ยวหดในหมดราศีเคยเห็นมีเมื่อตอนมาเป็นไรแล้วจึงเอาหอยหักเหี่ยวห้อยเป็นระวานที่เคยหอมรื่นชื่นนาสามเมื่อตอนมาเคยแลเห็นมีดูดอกนั้นในฉันก็จะเด็ดเหมือนหัวเพชรนะมณีสีเอื้อมมือจ้องมองตรงนี้หมู่เมื่อแรงวิ่งก็ตายตรอมผัดออกไปเป็นไฟฟ้าดอกเฟื่องฟ้าส่งกลิ่นหอมหมู่เมื่อแรงพึ่งหึ่งหึ่งตอมกลิ่นเจ้าหอมกลับลอยรานางเดินพลางโศกาพลางน้ำตานางไหลรินร่วงให้เหนื่อยอ่อนนี่สะท้อนสวงข้ามเขาลวงพลาพลันมาพบสองเสือและสามตัดก็มานอนสกัดนี่เขาขวางกันเลี่ยงเลยไปก็กลัวไม่ทันร่างกายนางสั่นเสียวอินทรีย์นางยอกก่อนขอหนทางให้กับน้องนางเถิดนาพี่เมื่อสองเสือสามตัดจอรังรีแม่มัดตีก็จอรันลามาถึงอาสมสิวาวาดใจนางนับประหลาดเทพขาดทีวีร้องเรียกกันหาในชาลีสาวนี้ฟังแม่ลำพันทุกวันแม่กลับมาแล้วพะโลกแก้วเคยวิ่งแข่งขันมารับหาบแม่อยู่แจ้จันทร์น
นะบังคมคันนะพระมารดาพอชาลีเลือกพลพันลาแม่กันหาสำอ้อยอ่อนเข้ากับกลมมาประนมก่อนเข้าวิงวอนเสวยนมมาเอวันนี้ประหลาดใจเป็นเหตุไฉนแม่งามสมแม่กลับมาแล้วถึงอาสมเคยได้ชมก็ไม่มีจะเหลียวซ้ายก็เปล่าตาจะเลี้ยวขวาก็เปล่าใจนางดนดอยละโหยหายเที่ยวหาไปรอบบ้องลิเวกูตะโกนร้องเรียกกันหาชาลีเจ็ดบ้านแปดบ้านได้ยินหมดขนาดนั้นเชียวร้องไปทั่วคุ้งน้ำได้ยินไปจิตทั่วคุ้งน้ำโอ้ดังจริงเสียงดังตะโกนเรียกจนทั่วตะโกนมากจนหมดเลี้ยวหมดแรงเสียงนั้นเหมือนดังจักรจันทร์ทีเดียวกลับมายังอาสมบรมเวสสันดรจะตรัสถามพระเวสสันดรว่าชาลีกันหาไปอยู่ที่ไหนคุ้งจะสงสารน่าสงสารพระสององค์นี่เนาะด้วยนางแก้วกัลยาณีโอ้เดี๋ยวยังมีมุมเอ็กซ์อีกนะไม่มีมุมเทคไงมุมเก๊กมุมอะไรกันน้อมพระเกศีลงทุนความองค์เดียวจะพอย้ำเหรอเนี่ยที่จะจบแล้วก็อยู่ให้จบไปเลยฮะแล้วนิดเดียวแล้วเนี่ยคายตายระวังนะทางออกมีคนดักอยู่นะระวังนะย้ำมากน้อมพระเกศีขออนุญาตเนาะขออนุญาตลงทุนความหวังจะติดตามพระลูกรักทั้งสองลากราบถวายบังคมลาแล้วลุกให้เลื่อนขยื่นยกบททะจรเยื้องระยางพักกายพากายให้เสียวสั่นวันไปทั้งองค์ดุดดงอันต้องอัศนีฟาดขาดละเนนเอ็นเอ็นเอ็นขบขึ้นมาก่อนจะไปไหนล่ะเอ็นแล้วก็สลบลงตรงหน้าพระที่นางนั่นแหละสามัคคีอเนจาสลบล้มลงตรงหน้าอาสมขององค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรในคราวครั้งนั้นองค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นคิดเข้าใจผิดคิดว่าพระนางมัคคีสวรรคตไปซะแล้วปางนารีปินนเรศองค์พระเวทนะวาสันดอนเห็นมัดสีสีสมอนสลบนอนท
ที่หน้าศาลาทรงสักพระพักเพิดดังไข่เชิดดวงชีวาเสียดายนุษสุดสุดาโออะนิจจาแสนเสียดายสำคัญแน่ว่าแม่มัดสีมาสิ้นชีวิงลงวางวายประคองก่อนนะขึ้นช้อนกายมัดสีผู้สายสวัสดิ์สวงยกเสียนนางวางบนตักแล้วพินพักแม่ผมพวงงามดังจันบุรันลวงมาโรยลวงให้เรือนลอยนับแต่วันนะได้บรรพชาจะนับมาได้เจ็ดเดือนไม่เคยต้องกายงะแม่งามเหมือนมัดสีแม่เพื่อนโพธิญาณสารองค์ผู้ทรงยศโตกรรมจะลดหน้าสงสารพรางยกเสียนยุคพาพานประทับฐานบนพระเผาสำอ้อยเอื้อนว่าเพื่อนอยากมาตายจากในป่าเขาจะทำอย่างไรกันได้เล่าเงินสักบาทก็ไม่มีถ้าน้องตายลงพี่เห็นจะปลงไม่ตกสิ้นลักหักศอกใครแล้วจะดับได้สูญเสียดายเนื้อหนังก็ยังอุ่นๆคิ้วคางแม่คุณงามหมดลาคีทั้งขนคิ้วของน้องก็ดกเมื่อยามฝนตกไม่เคยวิ่งหนีไม่เหมือนผู้หญิงสมัยเดียวนี้ฝนตกหน่อยก็คอยจะวิ่งหนีขนคิ้วไม่ดีก็มันไม่ใช่ของเดิมแต่มัดสีไม่เห็นจะมีของใหม่และดูตรงไหนไม่เห็นต้องใส่ต้องเสริมเป็นยังไงยังใช้ของเก่าของเจ้าเหมือนเดิมอย่างนั้นแต่ญาติโยมที่มานั่งฟังเทศวันนี้เสริมกันมาบ้างหรือเปล่าเรามัดสีเสริมไหมล่ะแต่วันนี้กำลังเสริมแล้วเสริมไหมเสริมครับเสริมอะไรเสริมบุญเสริมบุญหลังจากมัดสีเขาบอกว่าพระเวสสันดรปกติมัดสีสลบก็ต้องหาค่าโลงค่าภาพปังสกุลค่าพระมัตติกาหลายหลายอย่างแต่วันนี้เราไม่หาแล้วเราเกรงใจเราพูดง่ายแต่ฟังยากเนาะเกรงใจโยมเอาเกรงใจโยมอยู่ที่ไหนองค์นั้นไปแล้วโยมไปแล้วเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนไปแล้วไม่อยู่แล้วอยู่ตายไปรอดตายเป็นตายครับลุงพ่อเขาพาผมมาตายอยู่แล้ววันนี้แหละหลังจากพระเวสสันดรเอาน้ำปะพรมชโลมร่างกายมัดสีก็ฟื้นขึ้นมาครับฟื้นขึ้นมาคำแรกมัดสีถามว่าลูกรักของเราไปไหนครั้งนี้พระเวสสันดรโกหกไม่ได้แล้วครับพนางมัดสีเชื่อพระเวสสันดรทุกอย่างเพราะว่าพระเวสสันดรไม่เคยโกหกอะไรมัดสีแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่ครั้งนี้พระเวสสันดรก็เลยบอกว่าลูกของเราได้ยกให้เป็นทานไปแล้วเท่านั้นแหละมัดสีแทนที่จะเสียใจกับยกมือโมทนาสาธุผลบุญก็เลื่อนลั่นเขาบอกนกยังบินกลับหลังพื้นฟ้าปัตตภีมืดมนไปหมดครับด้วยอานิสงส์ของการครั้งนั้นครับบอกฟื้นมาปุ๊บเทวดาก็เห็นแล้วก็กลัวว่าถ้า
ถ้าคืนปล่อยไปแบบนี้เดี๋ยวพระเวสสันดรคงยกพระนางมัทรีให้คนอื่นแน่โอ้ยังแน่นอนแปลงกายลงมาขอพระนางมัทรีพระเวสสันดรก็ยกให้ครับพอยกให้เสร็จสับแล้วพระอินทร์ก็แปลงร่างบอกเราไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นพระอินทร์แปลงร่างมาพระนางมัทรียกให้เราแล้วครับก็ได้พร8ประการได้พร8ประการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็พากันกลับมัทรีฟื้นขึ้นมาครับเมื่อนางมัทรีฟื้นตื่นขึ้นมาไม่เห็นลูกยาก็ทรงห่วงใยนางไม่หลอกจึงพูดบอกความจริงพระองค์ไม่หลอกจึงพูดบอกความจริงว่าลูกชายหญิงของเราไม่หายเรายกให้พราหมณ์มัทรีไม่ต้องตามไปขอน้องจงได้อนุโมทนาอินองต้องแจ้งเหตุเอามาดื่มเรือล้างหน้าลูกให้มันฮะหลังอาหารหรือก่อนอาหารตอนไหนดีถามอาจารย์จนเด็กตอบไม่เป็นแล้วลูกพ่อให้มาฉันมาฉันฮะฉันตอนไหนตอน4โมงเย็นหรือว่าตอนบ่ายๆอย่างนี้ตอนนี้แหละตอนนี้นะฉันน้ำไปก่อนเนื้อตามหลังครับอ้าวนะฝ่ายอินดงคงแจ้งเหตุกลัวเกิดอาเพศภายพักหน้าแปลงกายมาขอองค์ชายาเวทพันตราทรงยินยอมฝ่ายเท่าชลาจึงพาสองกุมารผ่านคันสถานของทูลกระหม่อมทหารก็โกรวิ่งโซลู่ล้อมจับให้เท่าหลังงอมเฝ้าเจ้ากุ้งสันชัยท้าวไทยสอบถามเนื้อความทวนเทจึงเบิกเงินนี้เอามาทอนไทยชาลีกันหากลับมาเป็นไทยจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้เท่าชราเอ็นมากองโอ้ยเอาเงินมาทองเอากองมาแจกเอาเงินมากองเอาทองมาแจกชูชกกินแหลกทองแตกยังว่าทั้งเงินและทองพี่น้องไม่มาองค์พระราชาจึงเก็บเข้าวังในและจัดขบวนรับพระเวสสันดรพร้อมกองบังออนชาลีกนาไตพระพุทธเสด็จเจ้ากรุงสันชัยเสด็จออกไปนรับพระเวสสันดรหกกษัตริย์ที่ได้พลัดพรากพอถึงสำนักเศร้าสวงสะท้อนสลบสลายที่ในดงดอนทำให้เดือดร้อนถึงเท้าอินทาดาลมโยกบันดาลมโยกคนโบกครับพัดนะตั้งหกกษัตริย์ฟื้นคืนมาชวนกันกลับสู่กรุงพาราปกครองไปฟ้าจนสิ้นประชนเวมสันตลามหาทานธรรมเพียรพระยายามกระทำกุศลทั้งหมด10ชาติเบื้องบาทอยู่บนเป็นยังไงครับกำเนิดอีกคนคือองค์พระเวสสันดรไปยังไงเราเวสสันดรจะกำเนิดอีกคนคือองค์พระสัมมาหลวงพ่อก็จะร้องใจโยมอยู่เรื่อยเลยไม่อะว่าโยมจะตั้งใจฟังไหมใช่ก็เราต้องลองดูถ้าโยมก็บอก
เราบอกกำเนิดอีกขนคือองค์พระเวสสันดรถ้าโยมสาธุแสดงว่าโยมไม่ได้ฟังตั้งแต่แรกหรือพระจะร้องผิดเองก็ไม่รู้อย่าไปบอกเขาดิเอาคนนี้โยมฟังแหลนอกบังครับเดี๋ยวจะได้สรุปว่าใครเป็นใครใครกลับมาเป็นใครก็นะเขาบอกว่าฟังครบ13กันก็ขอเวลาโยมนอกจากมามีงาน1ทุ่มที่คีรีมาสุโขทัยโอ้สุโขทัยใช้เวลาเดินทางถ้าจับโดยประมาณ7ชั่วโมงได้ไหมพ่อ6ชั่วโมงครึ่ง6ชั่วโมงครึ่งความเร็ว200กว่า200นี่ฮ้อไปเลยนะครับฮะ200นี่ฮ้อไปเลยนั่นน่ะ200กว่าวิ่งได้ขนาดนั้นจะเหรอเห็นไหมมันบอกงั้นน่ะ220อ่ะ220กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงผมมานางรองน้องกี่เนี่ยผมวิ่งแค่120ผมโดนใบอันนั้นเลยเยอะแยะหมดหนูไม่รู้ทำไมมันจะไปไหนกันมั่งนั่งกันเกือนทั้งสองฝั่งทางตำรวจเลยเนาะเยอะทางหลวงอ่ะแต่เขาโคราชนะไม่ต้องห่วงหลวงบ่นะคราวนี้ก็มาร้องแหล่นอกขยมฟังบ้างครับขออภัยนะโยมแม่เนาะเพราะว่าเนี่ยที่เทศไปบางทีมันจะงงๆเพราะไม่ได้นอนแต่เมื่อคืนแล้วนั่งบนหลังคารถมาครับฮะนั่งบนหลังคารถมาโอ้ไปทำไมไปนั่งบนนั้นเอาเราเป็นพระแล้วไปนั่งต่ำเท่าลูกศิษย์ได้ไงล่ะถ้าถึงก็นั่งหลังคาเนี่ยดีดแล้วนะทำไมอ่ะโอ้คนจะเป็นพระเป็นโยมเขาไม่มีใครนั่งไม่ได้แล้วไม่นั่งเสมอโยมผมอ่ะกลัวลูกศิษย์มันจะตีตัวเสมอเรานั่งบนหลังคามาเลยถ้าเกิดเดินลงต้องปูผ่าไหมนี่อ่ะมันรอช่วยฟังนะสาวยาวแย่โยมนะโยมเนอะมีหลวงพ่อมีอะไรฝากโยมเต็มที่เลยไอผมไม่มีอะไรฝากแต่อยากจะถามว่าโยมจะฝากอะไรผมมั่งไหมผมจะกลับแล้วนะเนี่ยปีนี้ตั้งธรรมะแปลกๆเลยใช่ดิเรานั่งอยู่ในโยมก็อยู่นู่นมาเลยมองไม่ค่อยเห็นโยมธรรมะโยมไม่ชอบพระเท่าไหร่เลยฉันถึงจะพันบางแก้วแต่ก็ฉีดยามาแล้วนะโยมนะโยมเคยเห็นไหมพันหมาบางแก้วอ่ะเห็นไหมตัวหลายหมื่นนะหลายบาทถ้าจะฝากฉันไปซื้อ 2-3 ตัวไม่ปีหน้าจะมาคืนให้โอ้โหเกิดปีหน้าไม่ได้ไม้แล้วฮะก็ยังจะหายอีกชีวิตนักเทศยอมอยากเก็บเอาไปนินทาหมดเวลาเสียแล้วโยมจ๋าพอถึงเวลาฉันก็ต้องจอนเสร็จจากที่นี่ไปต่อสุโขทัยแน่นอนถ้ามีโอกาสคงได้ย้อนมาเทศอีกทีทยมศรัทธางานเมืองนอกเคยบอกว่าไม่ไปแต่ว่าดอลลาร์มันยั่วใจเมษาฉันไปต้องหนึ่งเดือนหน้าหาเงินสร้างบ้านให้กับคนชลาโยมจงรออย่าให้ใครเตือจำไว้ฉันคือชื่อสุรพลฝากเอาไว้ในอ้อมใจเทศอะไรก็เทศได้ทั้งหมดวันนี้ตั้งใจมาเทศโปรดให้โยมที่นี่มีสุขเหลือล้นฉันได้ข่าวมาว่าโยมที่นี่ไม่กล้านิมนต์เขาบอกว่าแพงพระสุรพลโทเอ๋ยวัดจนจะทำยังไงเป็นกันเองไม่เคยว่างมีงานเทศทุกวันเวลาปีนี้51เสียแล้วโยมจ๋าเสียงแหบแห้งไปมากรู้ไหมนี่ขนาดแหบแล้วนั้นเนี่ยถ้าแหบกว่านี้โยมที่นี่จะหามาอีกไหมมาหามา
ถ้าฉันหนุ่มกว่านี้โยมที่นี่จะหามาอีกไหมยอมไม่ใช่คนใจร้ายจะแก่อย่างไรให้ไปนิมนต์ไม่มีนาธรรมจึงได้ละกรรมลำบากทำนาถึงเหนื่อยมากอย่างน้อยยังมีข้าวกินกุ้งหอยปูปลายังพอได้หาเป็นอาจินเหมือนคนจรมอนมินชีวิตจำสินอยู่บางรักกรรมที่สุขหัวนอนปีนี้น้ำท่วมยันโบสถ์ฉันเองมานั่งรันทดนั่งมองดูมดที่มันลอยมาสร้างให้เขาไว้วันคืนไม่เคยจะได้นอนตีสามตีสี่ก็ต้องจอนไปเทศให้โยมฟังทั่วไทยอายุก็เริ่มจะแก่งมันนึกอนาถว่าฉันนั้นแย่แค่ไหนอยากจะซื้อหาก็หมดปัญญาอ่อนใจมาเทศวันนี้คุณโยมก็ให้ทำไมทำไมใจดีดีชีวิตนักเทศต้องใช้เสียงแหล่แลกเงินมัวนั่งเทศจนเพลินเวลาก็เกินเสียแล้วโยมจ๋าจะเทศเท่าไหร่คุณโยมในเต้นก็คงไม่มาจะแลเท่าไหร่คุณโยมนั่งหลังก็คงไม่มาถ้าหากว่าโยมไม่ลุกมาเทศเสร็จจะลาโดดธรรมาตายฉันล่อโยมไม่ใช่ส่วนลำใหญ่นี่บ้านยางใช่ไหมวันนี้ทำไมใจดีจุงเบยจุงเบยด้วยอย่าว่าสาวสีโปรดเห็นใจพระเถิดสามเชยเรียกแล้วเรียกเลยไม่เคยเศร้าสีให้โยมลำคาญธรรมะดีดีมหาชาตินี้มีประโยชน์โยมได้ฟังไม่มีโทษธรรมะมีประโยชน์มันยิ่งใหญ่อย่างนั้นอย่างนั้นเชื่อฉันเถิดโยมครูบาฉันเล่ายังยกนิ้วให้เทศไปสร้างไปสนุกจะตายโยมเอ้ยฉันล่อโยมไม่ใช่ส่วนลำใหญ่อำเภอนางรองใช่ไหมวันนี้ทำไมเสียงแหบจังเลยโอ้ใสขนาดนี้แล้วอย่าว่าเศร้าสีโปรดเห็นใจพระเถิดสามเชยเรียกแล้วผ่านเลยไม่เคยเศร้าเสียให้โยมลำคานนึกว่าจะลงว่าลำใหญ่แล้วไงภาษาวัยรุ่นเลยนะลำใหญ่ลำคานคราวนี้เอาแบบพื้นบ้านบ้างครับโยมขอมาเมื่อกี้ครับเอาบ้างครับแล้ววันนี้ก็จะรีบไปเดี๋ยวไม่ให้เกิน4 โมงเย็นนะโยมน่าจะต้องกลับแล้วนะครับ
โอ้โหรีบแล้วใช่ไหมหลวงพ่อไอ้โยมขอเป็นเลยแม่มาเดี๋ยวผมว่าเป็นทำนองโคราชให้โยมฟังครับผมครับเอาเสียงสดหรือปิดไมค์ฮะโอ้ขนาดสดยังพอปานนี้แล้วหลวงพ่อนิมนต์ผมเห็นหลวงพ่อพูดอะไรนะอะไรมีจุงเบยจุงเบยด้วยเบยไงภาษาเขาแบบผมก็ไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรอ่ะแต่ถ้าแปลตามภาษาบ้านโยมนะทำไมอ่ะจุงเบยมาจากภาษาเขมรนะหลวงพ่อแปลว่าจุงนี่จุงจุงเขาว่าอะไรนะจุงเหมือนจุงเบยเบยนี่ก็ใบก็เบยนี่ควายนะเอาเหรอครับเหรอเหมือนลักอะไรเนี่ยทางบ้านผมไม่ยังเขาบอกว่าลักจุงเบยแบบนี้ถ้าจุงเบยแถวนี้อะไรเนี่ยอะไรละน่ารักเหมือนควายเลยเนี่ยเหรอครับจริงๆครับหลวงพ่อแล้วที่แรกบอกน่ารักเหมือนอะไรนะเหมือนควายครับอ้าวแล้วทำไมเรียกควายได้วันเนี้ยเอากกก็ลงไม่ใช่ต้นหัวค่ำเรียกยังไงถ้าภาษาบ้านผมน่ะเรียกควายเด็ดเด็ดแต่ภาษาหลวงพ่อน่ะต้องเรียกควายครับครับแล้วภาษาคนเราเนี่ยภาษานี่มันสอดสำเนียงนะหลวงพ่อภาษาสองสำเนียงครับเขาบอกสอดภาษากิริยาบอกมารยาทใช่ครับครับอย่างบ้านหลวงพ่อเนี่ยเขาพูดกันยังไงอย่างถ้าอย่างพิษณุโลกสุโขทัยอย่างเงี้ยครับพูดเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหรอครับแต่บ้านผมนี่ทางแถบนี่ไม่คือกันนะเป็นยังไงแม้แต่คนลาดยังไม่พูดไม่คือกันเลยลูกนึกคนบ้านใกล้ไม่ต้องให้คนบ้านไกลก่อนนะลูกนะแล้วสอนเด็กน้อยเด็กน้อยเขาลู่พระมาสององค์อ๋อเลยหลวงพ่อครับครับแม้แต่การเดี๋ยวเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะฟังแล้วมันรำคาญหูอะเรื่องพ่อนี่ตัดออกไปฮะลูกไม่ต้องเรียกหรอกจะเรียกอะไรลูกพี่หลวงพ่อเรียกพี่ได้ไหมถ้าน้องเรียกได้เดี๋ยวพี่จะให้20โอ้ตั้งใจนึกว่าจะได้ตั้ง 15,000 ไม่ได้นะเรียกอาจารย์ดีกว่าอ่ะอาจารย์แน่ที่จะเอาให้แน่จะเอาไงเอาเป็นเพื่อนกันก็ได้เอาโอ้ไม่เอาเดี๋ยวขี้กากจะกินหัวผมเรียกไอ้ท้องไอ้เท่าอะไรก็เรียกแล้วแต่เอาหลวงพ่อดีกว่าอ่ะฟังอยากฟังคือไม่เหมือนกันจริงๆถามจริงๆครับถามแบบจากใจจริงนะครับอย่าโกหกผมนะครับผมแก่มากขนาดนั้นเชียวเหรอแม่ผมบอกว่าโยมแม่ผมอายุเพิ่งจะเข้า50ผมสมัยเป็นนักร้องเนี่ยครับผมเป็นเพื่อนกับพรศักดิ์ส่องแสงครับสมัยเป็นนักร้องตอนนั้นดังมากหลงทางรักเนี่ยไปร้องรับเชิญเนี่ย10เพลงเนี่ย 50,000 สมัยก่อนแต่ก่อนนี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนตัวผมเนี่ยตัวก็ไม่ค่อยขาวใหญ่โตครับครับตัวเนี่ยเมื่อก่อนตัวเนี่ยก็ตะสีผมคนนครถมราชบุรีนะครับเรียกเป็นลาวพวนอ๋อนะผมจะเป็นคนขาวเหลืองแต่ไม่ใช่ดีซ่านนะครับเป็นคนขาวเหลืองเป็นคนขาวเหลืองครับตอนเป็นนักร้องเนี่ยขาวผมดำบวชมาปีนี้ปีที่11ครับตัวดำแต่หัวขาวกลับก่อนซะแล้วผมก็มานั่งนึกเอ๊ะมันจะเป็นเห็ดเข็มทองหรือว่าอะไรที่ขึ้นบนหัวเราเนี่ยแต่ก็ภูมิใจอย่างนึงครับภูมิใจว่าอย่างนี้ยังไม่ได้ง่ายๆแล้วต้องใช้เวลาครับกว่าจะได้มาในต้อง51ปีนะ51ปีครับโอ้อยากได้ไหมเดี๋ยวถามด้วยล่ะอ้าวครับอย่างนั้นเนี่ยถึงกล่าวให้ฟังว่าสำเนียงบ้านผมจะพูดแข็งๆครับถ้าเราไม่เข้าใจกันจะเครียดกันนะแข็งมากไหมแข็งอยากรู้ว่าแข็งมากไหมแข็งมากแล้วคนพูดแข็งมากเอาอย่างบ้านโยมเนี่ยเขาจะพูดอย่างทางนี้ก็จะมีโคราชครับแต่โคราชนางร้องจะต้องนะแองต้องมีคำว่านะแองครับแองเกนอย่างเงี้ยยังผมไม่เข้าใจเพราะว่าผมบางทีต้องขออภัยญาติโยมบางทีเราสื่อภาษาลำบากท่านลองสื่อภาษาที่ว่าโยมจะเข้าใจไหมว่าที่เราสื่อภาษาเนี่ยครับเข้าใจไหมครับลองบอกที่ว่าโยมถวายค่าน้ำมันรถพากลับบ้านกันหรือยังลองถามดิเพราะผมไม่เข้าใจว่าผมถามไปแล้วโยมจะเข้าใจเปล่าโยมถ้าท่านถามเข้าใจแสดงว่าเขาเข้าใจภาษาที่เราพูดไปโยมฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยหลวงพ่อท่านถามอาจารย์ท่านถามว่าถวายค่ารถยังถวายแล้วหมดถวายแล้วเราลองถามต่อไปที่ว่าหมดทุกคนแล้วหรือยัง
ว่าทุกคนยังโยมพอดีว่าฉันเพิ่งมาฉันก็เลยไม่รู้เออมาฮะโอ้มานั่งนี้ถวายหมดทุกคนแล้วแต่จริงแล้วโยมที่นี่ไม่โกหกเนาะครับเออสงสัยจะหมดแล้วมั้งดูแล้วอ่ะแค่นี้แหละผมหมดสงสัยเพราะผมเป็นคนขี้สงสัยอ๋อครับแก่แล้วสงสัยอืมๆๆครับเขามีแต่เด็กน้อยขี้สงสัยมีเลยแก่ขี้สงสัยอ่ะอย่างงั้นเดี๋ยวผมว่าเป็นเลดทำนองจริงๆถ้าว่าไปจบไปนานแล้วนะเนาะก็ยังไม่อยากลงอ่ะนานทีได้เจอหลวงพ่อโอ้โหจะคิดถึงหลวงพ่อต้องไปไกลนะลูกยายพ่อต้องไปมรณภาพกลางทางเลยอย่าไปเที่ยวนั่งหลังคาเพราะว่าถ้าโยมมรณภาพเนี่ยไม่ค่อยเท่าไรครับถ้าพระดิถ้าไปนอนหงายท้องอ่ะพระไม่นุ่งเกงในเป็นไงอุจจารก็อย่าไปบอกก็ดิผมว่าโยมคิดไปมากแล้วนะเออไปแล้วเนี่ยไปถึงนานแล้วบันทึกชุดไหนแต่แปลกครับบันทึกชุดไหนเนี่ยครูบาฉลาวตัดไม่ได้ครับจะขึ้นเจ้าคุณอยู่แล้วห้ามพูดลามกโอ้ครับไม่ได้ไม่ได้แต่ทำไมไม่ได้ปีนี้ไม่ได้เจ้าคุณเนี่ยผมจะย้ายสำเนาออกจากวัดไปอยู่บ้านทำไมเล่าก็คุณสุรพลแต่ไม่มีเจ้าเนี่ยลุงพ่อที่พูดอยู่นี่รออยู่นะรออยู่ใช่ไหมเนี่ยกลัวว่าคนทางหลังเขาไม่ได้ทำบุญครับถ้าเรากลับไปแล้วจะมาวางบนธรรมาสน์ไม่ได้มันปิวล่วงหายไปไม่มีใครเก็บนะแล้วลุงพ่อทำบุญกับลุงพ่อไม่ได้เอาไปไหนครับครับเสียงว่าทำอะไรนะที่วัดด้วยทุกบาททุกสตางค์ก็ไปสร้างบ้านให้คนแก่อยู่ตอนนี้คนแก่อยู่มากแต่บ้านไม่พออยู่ครับครับเดี๋ยวนี้ลูกไม่ค่อยรักพ่อรักแม่กันมากเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ครับลูกไม่รักผัวไม่เลี้ยงก็อย่าลืมวัดพรหมเกศรครับเป็นทางเลือกแห่งใหม่นั่นกินปลากระป๋องด้วยกันยำหัวปีโอ้ดิชวนแล้วใช่ไหมเนี่ยครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงครับครูบาเฉลาพรุ่งนี้ท่านจะไปนู่นจังหวัดตากเอาของไปแจกชาวเขาเผ่าแมวโยมมีเสื้อมีผ้ามีอะไรกระปงกระเป๋าเนี่ยที่ลูกไหนที่มันใช้ไม่ได้แล้วก็ฝากเข้าไปเลยที่ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวโยมเด้อฝากไปก็ครูบาเฉลาท่านจะไปแจกของที่เขาโน่นจะได้ทำทานต่ออีกเนาะครับครับเอานี่มนเลยมาจะยกกระแสขึ้นมาป่าไซว่าแหละแม่ไม้คือผัวไม่มีมีแม่ไม้ไหมเนี่ยโอมิสคอยดูถ้ามีแม่ไม้ต้องลูกหมาเขาว่างั้นไม่ว่าบ้านไหนดอกไม้ผัวจากมีกันมากนักดอกในเรื่องนี้บ้านไหนก็เหมือนกันบ้านฉันก็มีความทุกข์ก็ยีหัวอกก็ยินอยู่รวมกันมาเวลาหลายปีมีแต่ทุกข์ขี้ไม่มีทุกข์กินหัวมาตายก่อนทิ้งเมียนอนอกเย็นจักมันกรรมหรือเวรมันไม่ว่าไม่ว่างคำลงเห็นแต่ลูกมันให้รีเร่อผิดหวังนั่งซื่ออยู่ซาไม่สร้างจะปลูกบัวปลูกสลีก็ไม่มีคนทำข้างคิดเห็นแต่หน้าพ่ออีนางแทบน้ำตาน้องหลังคาเรือนรั่วขาดคนบำรุงไม่มีคนมุงก็ได้แต่นั่งเศร้ามองฝนตกลงมาก็พาลูกนั่งมองก็นั่งกรึกนั่งตรองว่ากรรมเอ่ยกรรมกรรมบ้านเรือนก็ยินบ้านเรือนก็ยินอันนี้ก็เป็นไม้นะนี่สงสัยสงสัยบ้านเรือนก็ยินไม่เป็นตาอยู่คิดเห็นแต่หน้าพ่ออินูไม่รู้อิ่มรู้นำ
ยามรุ่งไรลงนาจะใครจะพาช่วยทำมดบอกก่อนทองคำก็เมียจะไปพึ่งใครนะเขาว่ายิงขาดผัวมันคือกระรั่วขาดเดียวอยู่ตัวคนเดียวก็จักจะทำไม่ได้มองเห็นแต่ลูกนอนอยู่เรียงรายก็เมียจะวุ่นวายไปอีกกี่วันเคยนำเป็นคู่มาด้วยกันต้องให้คู่เลยโยมแม่จะไปให้องค์เดียวเดี๋ยวเกิดชาติหน้าก็จะได้อยู่คนเดียวยากใหญ่เอ้ยเคยนำเป็นคู่พาอยู่แต่ก่อนช่วยตัดช่วยทอนก็สางลักสางทานเมียจะวุ่นวายนี่ไปอีกกี่วันนี่เนาะพ่อมันก็คงไม่ฟื้นคืนมาลูกก็ขาดพ่อเมียก็ขาดผัวนั่งวุ่นขุ่นนัวนึกหน่อยวาสนาก็พ่อมันนี่มาตายวายชีวาก็นั่งฝ่ายน้ำตาก็หน้าสมเพศตนนึกถึงแต่ก่อนตอนพ่อมันยังอยู่นักเอาเบาสู่เหนื่อยยากไม่ตนเคยนำธรรมมาทั้งผ่าทั้งโน่นมดพ่อจงก้นมาปล่อยให้เมียรับกรรมเคยนำเป็นคู่พาอยู่พากินหมดบุญสูญสิ้นไปจากเมียซ้ำมาปล่อยให้เมียต้องคอยรับกรรมลูกตาดำดำนี่ใครจะช่วยดูลูกต้องเป็นกำพร้าน้ำตาหลวงปล่อยคนใหญ่คนน้อยทั้งไอ้นายอีหนูมาขาดบิดาที่คอยเลี้ยงดูนี่จะกินจะอยู่มันก็เงียบก็ยินต้องหาเลี้ยงลูกไปตามกำลังนี่เป็นใหม่เป็นล่างเขาชอบพูดเล่นจักบาปฉันทำจักมันกรรมหรือเวรมันให้จำอันนี้ไม่ต้องคู่เลยไงเนี่ยมันให้จำเป็นก็ทั้งเดือนทั้งปีชีวิตแม่ไม้มันทรมานบางคนประจานก็จุกจิกจูจีจะตีลูกดึงเขาก็ว่าไม่ดีจะตัดผมแต่ละทีชาวบ้านก็นินทาเขานินทาได้หลวงพ่อเทศนาวินภัทรเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกจบก็ปริวัติกับชาติวาติเตการเลในอดีตการประชาชนในสมัยนั้นกับชาติมาเกิดในสมัยนี้ชูชกเท่ากับชาติมาเกิดก็คือพระเทวทัตอมิตดากับชาติมาเกิดก็คือนางจินจมานวิกาพระชาลีกับชาติมาเกิดก็คือราหุลอุบันกันหาแม่คุณคืออุบลวรรณาเถรีพระนางพุทธดีกับชาติมาเกิดก็คือพระนางสิริมหามารยาพุทธมารดาพระเจ้ากรุงสันชัยกับชาติมาเกิดก็คือพระเจ้าสุโธทนะพุทธบิดาประชาชนในสมัยนั้นกับชาติมาเกิดคือพุทธบริษัท4ในสมัยนี้พระเจ้าเวสสันดรกับชาติมาเกิดก็คือเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชาสำเร็จเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตัดเทศนาอริยสัจ4กล่าวในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้ประชาชนในสมัยนั้นได้สดับรับฟังแล้วดวงตาเห็นธรรมสำเร็จตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันตผลแต่ญาติโยมสาธุชนเราฟังเทศมหาชาติประจำวัดประจำปีในวันนี้จบครบทั้ง13กัน 1,000 พระคาถาในนีกามรยสูตรได้กล่าวว่าอานิสงส์จะยังเกิดนั้น5ประการได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตายไปแล้วไม่ตกนรกจะเกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตตาแล้วก็ได้นิพพานสมบัติกล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังในเรื่องของมหาชาติเวสสันดรเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เ
จบเจตนาจบแล้วไงเท่านี้ครับครับไหนไหนไหนอะไรนะตอนสุดท้ายนะที่หลวงพ่อสุดท้ายนะครับครับฝากญาติโยมหยุดคุยประนมมือรับพรรักโยมแน่นอนแต่ฉันต้องจรก่อนนะภาวนาไว้ในใจมีฟังโพตุมาลัยหอมพร้อมรางวัลถึงแม้ไม่มีแบงค์พันเติมน้ำมันก็ไม่เป็นไรยังไม่เห็นสักแบงค์อดีตเคยดังวันนี้เลื่อนลอยโยมเคยนั่งคอยวันนี้เลื่อนลอยแห้งแล้งสุดปวดร้าวเศร้าอย่างแรงวันนี้ใบเขียวใบแดงทำบุญกับพระเยอะเลยเต็มยามแล้วนะเวิ้งวางนั่งกลางธรรมะโดดเดียวขาดโยมแลเลี่ยวเปลี่ยวใจลอยยิ้มหัวล้อเปลี่ยนเป็นยิ้มย้อยย่ำยีโยมเคยเมตตาปราณีวันนี้ก็ยังมีเยื่อใยน้ำใจโยมยังมียาหยุดหยุดมีที่ไหนคิดต่อมาคิดต่อมาคนดียังไม่จะรีบกลับไปเล่นไลน์ไหนเพราะที่นี่ Wi-Fi น้อยอยากหยุดโลกรออยากขอเวลาขอความเมตตาพระเดินทางได้ไหมขอลอยยิ้มยิ้มบังสิโยมโยมลองยิ้มที่โยมฉันไปเดินทุดงมา6ปีได้กระถามมาตัวหนึ่งแต่โยมต้องสัญญากับฉันนะว่าโยมอย่าห้ามกลับไปบอกคนที่บ้านนะกระถายิ้มได้เนี่ยนี่นะตั้งนโม3ครั้งแต่โยมต้องสัญญาจะไม่บอกนะแม้แต่ลูกผัวอะไรก็บอกไม่ได้ถ้าบอกแล้วขอให้เข้าห้องน้ำทั้งคืนคาถาดีขนาดนั้นตั้งนโม3ครั้งครับตั้งนโมเสร็จแล้วโยมพูดดังๆว่าแป๊บซี่มั้ยแล้วจะยิ้มเข้ามาในตัวตื่นเช้ากันมาคุยกระจกแป๊บซี่แป๊บซี่แป๊บซี่เงี้ยมันจะยิ้มทั้งวันแหละแต่อย่าไปยิ้มพร่ำเพื่อนะโยมนะทำไมครับเขาจะหาว่าบ้าลองยิ้มนี่ยิ้มนี่โยมยิ้มดิโอ้โยมที่นี่ไปใส่ฟันกันมาเยอะเนาะฟันใส่ฟันฟันเรียกฟันดัดเหรอไหนฟันให้ดำเต็มไปหมดนะครอบฟันหรือว่าไงไม่ได้ครอบแล้วก็เคลือบฮะระวังนะโยมขึ้นรถระวังจะถูกจับนะฟันดำนะโอ้เขาเดี๋ยวนี้เขาจับกรุงเทพเขาจับแต่ควันดำเท่านั้นแหละขอลอยยิ้ม1 2 3น
นับได้เลยให้คาถาไปเมื่อกี้ยังไม่ทุ่งเลยโยมอ่ะเพราะถ้าบอกว่าขอรอยยิ้มโยมโยมบอกแป๊บซี่เงี้ยโยมต้องแป๊บซี่แต่ว่าการจะบอกที่กินน้ำหมากต้องคายก่อนนะโยมนะเดี๋ยวทั้งหลังจะหาว่าย้ายแกไปถูกใครแทงหลังมาเนี่ยโอ้หมากแพงไม่ต้องคายเนี่ยบินมาไว้ข้างๆเอาใหม่นะครับขอรอยยิ้มง่ายนะโตไปเรียนหนังสือง่ายๆนะโยมรุ่นนี้จะเรียนอะไรล่ะอย่าไปรังแกเด็กห้องเดียวกันล่ะให้อิ่มหัวใจบารมีหลวงพ่อคุ้มภัยให้โยมไกลไกลโชพรได้เลิศพรได้ประเสริฐจงบังเกิดมีกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสมเหตุสมผลสมการสมหลักธรรมวันนี้คำพูดหนึ่งวาจาใดอาตมาหยอกเย้ากระเซ้าเย้าแย่กับพระกันไปบ้างก็ถือว่าเป็นสหธรรมิกกันญาติโยมอย่าได้ถือสาหาขาบถือสาหาความขอญาติโยมจงรู้ว่าให้เร่งมันทำบุญสุนทานโลกใบนี้ให้เวลาเราไม่มากเท่าไหร่ญาติโยมมีเพียง3วันเมื่อวานนั้นไม่สามารถย้อนกลับไปใช้ได้เราเรียกกันว่าอดีตวันนี้ปัจจุบันเราใช้หมดไปครึ่งวันแล้วพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสโชคดีได้ใช้หรือเปล่าใบไม้ไม่ใช่จะร่วงแต่ใบแก่ก็หาไม่ใบอ่อนๆยอดอ่อนๆก็สามารถร่วงได้ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันญาติโยมชีวิตของคนเราเกิดมาในโลกใบนี้ไม่มีเครื่องเตือนรถญี่ปุ่นรถยุโรปก็ใช้กันอยู่จะหมดน้ำมันไฟก็เตือนถ้าเราไม่เติมน้ำมันก็ไม่สามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าหมดยอดเงินไม่เติมเงินเขาอย่างเราโทรปุ๊บก็จะบอกมาขนาดนี้ยอดเงินของท่านเหลือน้อยกรุณาเติมเงินถ้าไม่เติมเงินก็ไม่สามารถเล่นเฟซเล่นไลน์โทรเข้าโทรออกได้และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาเติมน้ำมันให้กับชีวิตของตัวเราเองญาติโยมบางคนน้อยอกน้อยใจดูข่าวตามทีวีแล้วบางครั้งนึกสลดใจว่าคนไหนนามสกุลดังตังดีทำอะไรมักไม่ค่อยจะผิดเท่าไหร่คนนามสกุลไม่ดังตังไม่ดีทำอะไรนิดหน่อยก็ผิดตลอดอาจจะน้อยใจได้ในโลกใบนี้ปรโลกเบื้องหน้าที่เราทุกคนต้องข้ามกันไปเขาไม่ได้วัดกันด้วยนามสกุลไม่ได้วัดกันด้วยสตังวัดกันด้วยบุญกุศลญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบุคคลใดได้มีโอกาสฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันในวันเดียวจบอย่างวันนี้ปรารถนาไว้นะญาติโยมนะเกิดอีกชาติขอให้เกิดทันสันในศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรเอาและวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมหาชาติปรับพังนิติตังประดับประดาไปด้วย 1,000 พระคาถาเห็นสมเหตุสียอมลำบากเพื่ออยากให้ลูกสบายฟังเป็นกลอนธรรมะก่อนนะโยมพ่อแม่ลำบากเพื่ออยากเห็นลูกสบายเน้นในพระคุณของพ่อจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมได้กับโชคชะตานอนดึกตื่นเช้าวันวันหาเลี้ยงลูกยาเรียนน้อยพอด้อยเวลาอาชีพพอนานั้นต้องจำทนสู้ไปไม่บ่นอดทนเพื่อลูกเลื่อยมาอยากเห็นใบปริญญาที่แลกจากเหงื่อคนจนเห็นลูกสู้แท้พ่อแม่เป็นสุขเหลือล้นไม่ยอมให้ลูกอายคนเฝ้าสู้ทน
หาเงินส่งเรียนสิ้นเดือนเหมือนดังพ่อแม่สิ้นใจบางเทอมไม่มีจะให้ยืมเงินรายวันหมุนเวียนกู้ด้วยน้ำตาจึงได้มาเป็นค่าเล่าเรียนหวังว่าลูกคงภาคเพียรสมกับพ่อแม่รอมาลูกจงสานต่อสู้เถิดน้อให้สู้ต่อไปอย่าได้น้อยใจสู้เรื่อยไปอย่าแค่ปัญหาถ้ามีบางครั้งพ่อแม่นั่งเหมือนคนอ่อนล้าให้ลูกรับรู้เถิดว่าตลอดเวลาพ่อแม่ทำเพื่อเรารัมมาติมาตาปิตโรปุพาจริยาติวุจเรอาหุนยาจปุตตานังประชายะอนุกรรมปกาติแปลความเป็นภาษาไทยเรียกว่าพ่อแม่ท่านเป็นพรหมจตุรภาคพิทักษ์ลูกคอยสอนผิดสอนถูกเป็นครูใหญ่เป็นพระอรหันต์ทองคำผ่องอำไพเป็นผู้ให้ใครก็ไม่ปานรอยอมที่นั่งฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจนิมนต์รามาขอกราขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากหลวงพ่อนี้ฉันแสนปลื้มใจแสนเปรมปริงเมื่อยอมนี้ให้กำลังใจน้ำใจไมตรีจักโยมทั่วทุกทุกทีร่างนี้หลั่งไหลฉันขอฝากน้ำสุรพลสมเกียรติเอาไว้โปรดเป็นแรงใจนิมนต์นานๆมีงานอย่าลืมนิมนต์นะโยมนะขออยู่คู่โยมเองไม่ได้คิดว่าเก่งหรือดังกว่าองค์ได้รอยอมผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้พระได้มาขอ
สถิตฟากฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดหนาขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าตราบชั่วที่ว่าไม่ลืมโยมเลยวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดดัดนิสัยบ้านวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางวัดของเราใครเล่าเขาจะสร้างวัดต้องร้างถ้าเราหลีกปลีกตัวหนีวัดกับบ้านต้องร่วมกันสมัครสมานสามัคคีวัดก็ดีบ้านก็สง่าคู่ฟ้าไทยธรรมิกฐานนวโรโอกาสปัตนีพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับครับก็คงไม่ให้เวลาเจริญเนิ่นช้าเนาะเวลาจะเป็นอัจฉริยกสมัยอย่างนั้นเพราะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องขอถวายความเคารพกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดตลอดกระทั่งพระเถรานุเถระที่อยู่ในวัดแห่งนี้ครับครับและก็ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายครับวันนี้อีกองค์นะมาแล้วแต่ว่าท่านใช้วิชาบังตัวอยู่โอ้ยยังเห็นฮะอาจารย์นภาเนี่ยนะยังไม่มาเหรอยังเห็นเขาว่าเดินทางมาถึงไอ้ตรงแก่งคอยแล้วตอนเนี้ยบางทีท่านมีวิชาอาจจะไม่เห็นตัวท่านก็ได้นะไม่ใช่ยังไม่มากำลังเดินทางบางทีเวลามันคลาดเคลื่อนเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะอยู่ตรงไหนเห็นเขาว่าถึงแก่งคอยแล้วตอนเนี้ยแก่งคอยเหรอแก่งคอยไปคอยอะไรที่แก่งนั้นคอยน้องอยู่ที่แก่งคราวนี้เราจะไม่มัวชักชาเสียเวลาโยมไปไปว่าพระทำไมขึ้นก่อนเวลาอยากจะร้องให้โยมฟังนานๆที่จริงก็บอกจะให้ขึ้นตั้งแต่3โมงแล้วเวลามันคลาดเคลื่อนเวลาเรื่อยคลาดเวลามันไม่เคยอยู่กับที่มันเดินไปเรื่อยอ๋อเขาถึงว่าชีวิตคนเราไม่มีคำว่าเที่ยงอะเนาะครับพอเที่ยงก็เที่ยงได้แป๊บเดียวแค่นาทีเดียวครับมันอะไรมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยแต่เดี๋ยวมันจะเริ่มเที่ยงแล้วล่ะครับวันนี้ก็จะยกเป็นมหาชาติเวสสันดรชาดกให้โยมฟังอย่างนั้นอย่างนั้นยกในบุญใหญ่ว่าบุญใหญ่ๆในศาสนานั้นมี5บุญมี5บุญยังไงบ้างครับ1โบสถ์2บวช3กฐิน4แจง5มหาชาติบุคคลใดก็แล้วแต่ได้มีโอกาสเนี่ยครับได้ฟังเทศมหาชาติ13วัน13กันในวันเดียวจบเนี่ยเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นจะเกิดทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรเป็นแน่แท้ตามฎีกามารยสูตรครับและก็จะได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติครับมนุษย์สมบัติดูที่เนี่ยบ้านนี้เนี่ยเป็นยังไงเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญอย่างไรรู้ได้อย่างไรหลวงพ่อดูเธอคนเนี่ยฮะปากหุ่มๆหน้าบานๆเนี่ยคนใจบุญปากหุ่มหุ่มหน้าบานบานเขาเรียกว่าอมบุญไว้เห็นไหมอ๋อเขาอมหมากเปล่าอะเขาอมหมากเปล่าอมบุญอมบุญเหรอครับแล้วก็ที่ฟังเทศไป13กันถ้าไม่คายไม่กืนเลยเนี่ยยิงไม่เข้า ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าโอ้เขาเรียกหนังเหนียวอะไรเงี้ยเหรอเพราะว่าเขานั่งฟังตั้งแต่การทศพรนครจนไปถึงนครกัน13กันเราได้บรรจุไว้ให้แล้วครับแต่ต้องมีข้อแม้ต้องมีว่าห้ามกืนห้ามกลืนห้ามคายห้ามคายให้เคี้ยวอย่างเดียวโอ้ยบุญเลยเป็นเรื่องเหลือเขาได้ยกให้โยมฟังเลยให้โยมฟังเลยกล่าวตั้งแต่กันที่หนึ่งไปเลยละแท้ที่จริงนะโยมรู้อยู่แล้วครับสามกันฟังมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายใช่ใช่แต่ที่ฟังวันนี้ก็เพราะว่าอยากได้บุญครับครับแต่โยมบางทีมาก็ยังไม่รู้จักพอนานๆจะมาสักทีหลายปีจะได้มาโผล่สักหนตรงเนี้ยมหาสมเกียรตินี่อยู่แถวนี้แหละก็มาอยู่บ่อยครับสมัยก่อนนี่มาเมื่อปี50 53 53เคยมาเหมือนกันมาบ่อยอ๋อแล้วก็หายไปเสียนาน7ปี7ปีที่ไม่ได้มาแถวนี้ครับตอนนี้ก็ยศช้างคุณนางพระตำแหน่งศักดิ์ศรีแล้วมันต่างขึ้นมาแล้วบอกอธิบายโยมฟังหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างชื่อเสียงเรียงนามการวัดวาอยู่ที่ไหนสถิตอยู่ที่ใดครับผู้ชมเผื่อเขามีงานจะได้นิมนต์ใหม่หลวงพ่อติดใจในธรรมะของท่านอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เป็นพระสุรพลพระสุรพลขยับมาครับเป็นหลวงปู่โอ้อะไรขยับเร็วจังแล้วข้ามขั้นทำไมอ่ะโอ้เงินเยอะยัดเงินนี่ข้ามขั้นขนาดนี้
เอามาค่อยๆขยับมาที่หลวงพี่เป็นหลวงพี่เป็นพระสุรพลเป็นหลวงพี่เป็นหลวงพ่อเป็นหลวงปู่อย่างงี้ดิแล้วก็ต่อมาวิ่งรถมาดีๆเนี่ยมาถึงลำตะคองเนี่ยครับเป็นน้องเนนไปอีกแล้วโอ้ขยับไปขยับมากระโดดเป็นนกกบกระโดดเลยเนาะครับเออในนามฉายากับพระครูปลัดสุรพลอิทธิเตโชพระครูปลัดสุรพลอิทธิเตโชยมนะจำชื่อท่านไว้ให้ดีเป็นเจ้าวาดวัดพรหมเกศรตำบลชุมแสงอำเภอบางละกำจังหวัดครับที่นั่นเรื่องชื่อลือนามก็หมาบางแก้วผมหมาบางแก้วครับที่นายกไปล่าสุดนี่ไปซื้อ3ตัวเนี่ยนะดังมากอ๋อหมาบางแก้วตัวกําเนิดแล้วก็ที่วัดตอนนี้ก็มีโครงการบ้านพักคนชรานี่ระยมเห็นมาถามอยู่เมื่อกี้จะไปอยู่ด้วยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกลูกไม่รักผัวไม่เลี้ยงก็อย่าลืมนี่ตลกแกนพรหมเกศรไปอยู่กับท่านเลยครับตอนนี้ก็45ไร่ด้วยกันที่สร้างบ้านให้คนชลาอยู่ครับนักญาติโยมก็นึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็โน่นี่ครูบาเฉลานี่ท่านมาอยู่แถวนี้บ่อยครับครับแล้วพรุ่งนี้ก็ได้ข่าวว่าจะไปแจกโน่นพรุ่งนี้กันหนาวที่ตากเนาะใช่ใช่นี่ก็ทำงานการกุศลในส่วนของเนี่ยเยอะใครมีเสื้อผ้าเก่าๆที่ว่าเราเหลือจากเราใช้แล้วเนี่ยบริจาคเข้าไปได้พรุ่งนี้จะขึ้นพบพระอีกแล้วพรุ่งนี้ให้ชาวเขาเผ่าแมวที่เขาไม่มีไหนจะเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเป็นรถวินแชร์เป็นมูลนิธิครับนี่ประธานโครงการก่อตั้งรถวินแชร์เพื่อคนยากคนจนคนพิการคนยากไร้วันนี้ถึงได้มาสัมผัสกันได้คนไหนแข้งขาปวดเมื่อยก็ไปเอารถวินแชร์แล้วมาพักที่บ้านคนชราอ๋อแหมเป็นสเต็ปไปหนอครับเขาเรียกว่า2บริษัทยักษ์ใหญ่วันนี้ได้มาเจอกันสุรพลโปรโมชั่นกับฉลาวโฟโต้เนี่ยนะอีกคนนึงก็รวยรถวินแชร์อีกคนก็รวยคนแก่อ๋อรวยคนแก่นั่นรวยรถวินแชร์2คนอย่าง2บริษัทใหญ่ๆถ้าเกิดได้จับมือกันเมื่อไหร่แล้วก็แหมทำเป็น RS Grammy ไปได้เนาะชิงไหวชิงพริบกันนะ2บริษัทยักษ์ใหญ่วันนี้มาเรียกว่าบริษัทบุญกุศลก็ฝากไว้ด้วยถ้าอยากโยมอยากจะได้บุญเยอะๆก็ขากลับก็ถอดเสื้อไปเลยทำไมถอดเสื้อเดินกลับบ้านนะไปให้ชาวเขาเผ่าแมวเขาอ๋อเดี๋ยวฝากที่ครูบาเฉลาไปส่วนสต้องสตังที่ไม่ใช้แล้วก็ฝากไปให้คนชรานี่อ๋อแล้วทางนี้จะมีโครงการอะไรเขาบ้างเนี่ยอะไรโครงการอะไรเนี่ยติดสอยห้อยตามไปเขาก็มีผมที่จริงผมก็ตั้งมูลนิธิเหมือนกันนะมูลนิธิอะไรมูลนิธิบำรุงกระเพาะพระเนี่ยตอนนี้ใครอยากช่วยกันบำรุงกระเพาะพระตอนนี้พระกำลังผอมดำแย่แล้วเนี่ยผอมดำระยะ2แล้วเนี่ยผอมดำหรือเสือดำผอมดำด้วยเนี่ยคนหนึ่งเขาอ้วนเอาอ้วนเอาทำไมเราผอมดำผอมดำลงทุกวันแสดงว่าฉันน้อยแสดงว่าปฏิบัติดีไม้ก็คือทุกวันยึดเนี่ยคือยึดหลักคือฉันวันละมื้อเท่านั้นเองอ๋อมื้อไหนก็มื้อที่หิวก็ฉันทันทีเลยที่นี่อร่อยยำสะเดาสุดยอดเนี่ยนะครับผมได้มาฉันยำสะเดาใช่ไหมโยมมีสะเดาแล้วก็มีถั่วเพราะว่าน่าจะเป็นยำสะเดานะใช่ใช่คราวนี้เรามาฟังเทศมหาชาติเวทสันดรชาดกก่อนที่เสียงดีเสียงเพาะสนอดีมากวันนี้นะเพราะว่าท่านติดงานอยู่ถ้าเสียงไม่ดีเลยมาก่อนเสียงดีนี่มาช้าใจเย็นๆไม่ต้องกลัวเขารู้จักเลยจะให้นั่งจะให้นั่งปกกัน4โมงเย็นเขาเป็นเจ้าของถิ่นเราเป็นยูดินต่างที่ไม่เป็นไรล่อไปก่อนซัดไปก่อนเลยเราอ่ะเอาให้เต็มเขี้ยวไปก่อนเดี๋ยวถ้าจงอางเจ้าถิ่นมาเราจะลำบากเหมือนกับเมื่อกี้หลวงปู่อะไรนะหลวงปู่น้อยหลวงปู่น้อยตะกะพุงโลอะไรเนี่ยที่ฉายาเขามาเกิดเนี่ยอะไรนะตะกะหลวงปู่น้อยตะกะพุงโลตอนที่สมัยท่านบวชนะตะกะพุงโลครับครับก็เมื่อก่อนท่านฉันมากเมื่อก่อนเนี่ยฉันมากทั้งวันเนี่ยปากแดงเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนฉันหมากไทยเดี๋ยวนี้ไปฉันหมากฝรั่งไปแล้วเคี้ยวหมากฝรั่งเคี้ยวหมากฝรั่งมากินถ้าปล่อยให้ท่านร้องนานๆท่านชักเริ่มเข้ามหาชาติแล้วดิแย่เลยจะมาเอามาแล้วจะมาบุกยันถิ่นมหาชาติไปแล้วอ่ะนี่ที่ใครในที่กำลังจะลงมาใหม่เนี่ยนี่นี่อาจารย์นภามาซะเลยมาให้เชื่อได้ดีรูปหล่อเสียงดีโยมแถวนี้รู้จักกันพอค่ายฉลาวโฟโต้เปล่าเหมือนกันเหมือนกันพี่น้องกันทั้งนั้นเหรอเป็นลูกเป็นน้องของพระครูปลัดธิรเดชเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราชายน้องชายเราอย่าไปรีบร้องเลยยังไงโยมเขาก็ถวายเท่ากันนะถวายเท่ากันรออีกองค์แต่ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดผิดพลาดพลั้งไปยังไงผมจะต้องขอตัวก่อนแล้วนะเอาหัวไว้แล้วกันถ้าสักเที่ยงหรือเที่ยงไม่เกินเที่ยงยี่สิบผมจะต้องขอตัวไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่อที่จักรราชอีกจริงเขากำหนดตั้งแต่เช้าแล้วแต่เวลามันเคลื่อนใช่ที่แรกโยมแม่ก็บอกมาเลยนะเดี๋ยวฉันข้าวเสร็จก็เทศเลยหลวงพ่อพระครูปลัดสุรพลอยู่ได้อีกนานไม่เป็นไรอยู่กัน2คนโต้กันไปก่อนเลยปากเสีย นั่นมาแล้วนั่นเดี๋ยวรอก่อนรอหลวงปู่นิพพาก่อนโอ้หลวงปู่ไม่ใช่นะพานะพาไม่ใช่นิพพานะไม่ใช่นิทรา
ไปเที่ยวพูดไปเดี๋ยวจะลงธรรมะไม่ทันเนี่ยนะนี่เขาเจ้าถิ่นใช่ไหมจะไปเที่ยวเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมาแล้วงั้นต้องเจอกับปาเลต้าหน่อย ดูรูปร่างน่ะแม้เสียงดีครับโอ้สาธุไหว้พระทโยมดูหุ่นแล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่เอ้าไม่ธรรมดาแล้วนี่น้องชายพระครูปลัดธิรเดชเนี่ยนะเสียงดีเสียงดีเป็นเทศที่ไหนไม่ชี้ตามเป็นฝูงไหนฮะไม่ชี้ตามเป็นเทศนิมนต์เทศไม่มียังครับอย่ามัวชักช้าชักไม้ออกมาเลยนี่นี่ดีแค่ชักไม้แต่ชักมีดจะยุ่งนะโอ้จะได้ไหว้ครูไหว้อะไรเรียบร้อยแล้วก่อนจะได้เข้าพร้อมๆกันเลยทีเดียวจะร้องเสียงสดเลยให้เปิดไมค์ให้ด้วยเนี่ยปกติร้องเสียงสดนั้นจะไม่ต้องใช้ไมค์หรอกองค์เนี่ยเสียงดังเสียงดังเสียงดีเปิดให้ด้วยครับหลวงพ่อเปิดให้ด้วยนะเดี๋ยวแหมมาที่ลากมาที่แรกก็ปากเสียเลยทำไมเอ้าเปิดให้ด้วยครับหลวงพ่อก็เป็นพ่อเป็นเจ้าวัดเขาเรียกหลวงพ่อติโอ้ยังนี้ยังแก่ขนาดนั้นแล้วจริงๆเราก็รุ่นเราคราวเดียวกันนี่แหละก็รู้แต่เราผมก็นะพาเป็นลูกวัดอยู่แต่นี่เป็นพ่อเขาเรียกเป็นนิโป้ผมเป็นแค่นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยนิ้วชี้อย่างเงี้ยก่อนที่จะมารุ่นเดียวกันเนี่ยผมถามก่อนเอาเยอะต้องขอถามก่อนครับอาจารย์อายุเท่าไรครับฮะอาจารย์อายุพูดจาหยาบคายเอาที่เหลืออยู่หรือว่าที่ใช้ไปที่ใช้ไปแล้วถ้าตอนนี้นับในคันช่วยก็21แล้วไอ้21นี่เหลือไงแม่มจะไม่ถึงไอ้21อ่ะอ๋ออายุเหลือน้อยครับลูกปู่มีอะไรจะให้โยมฟังก็เอาก่อนเลยมีแล้วมีเกินมีก่อนหน้าธรรมะแล้วเกินมั้ยเรื่องอะไรจะได้เข้าเรื่องเมื่อกี้มาถึงต้องไหว้ครูก่อนที่คนเราต้องไหว้ครูก่อนผมร้องกันตั้งแต่3โมงมาแล้วนะเนี่ย3โมงแล้วร้องกันมาเนี่ยตั้งแต่3โมงขึ้นมาเนี่ยครับพอดีผมพ่อถ้ามีงานต่อพรุ่งนี้ตอนเช้าต้องรีบเดินทางเดี๋ยวไม่ทันขึ้นตั้งแต่3โมงเลยนะ3โมง3โมงจริงๆนัด3โมงนัด2โมงครึ่งมันตอนแรกใช่ไหมล่ะครับก็เลยเขาเลทให้3โมงก็ถือว่าดีแล้วเลทให้อ่ะเอ้าผมก็ไม่เห็นรวยเขาหรอกกับมาที่หลังก็อย่างนี้เนี่ยไปหากินที่ไหนอยู่แล้วผมไหว้ครูมาแต่วัดแล้วอย่างนั้นอ่ะไหว้ครูมาแล้วผมออกมาไหว้มาแล้วครูไปขยันตั้งหนาตามมาถึงนี่ช่วยเลยมันคนละที่กันอันนั้นครูวัดโน้นอันนั้นครูวัดเรียบอันนี้ครูวัดหนองยางคนละครูกันเอาไว้ครูด้วยกันยังไม่ทันได้เตรียมอะไรเลยเนี่ยมาอย่างเดียวเลยเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรแค่หัวก็เสียงมาก็พอเสียงก็แหบเต็มทีไม่เป็นไรเหมือนกันเลยเนี่ยแหบแย่เลยเนี่ยนี่มนต์แล้วพอก่อนจะเข้าพรสิบประการก็ให้จันทภาครับหลวงพี่หลวงพี่นภาหลวงน้องก็ได้หลวงน้องก็ได้หลวงน้องนภาเนี่ยหลวงพี่ได้เนี่ยให้พรโยมก่อนสององค์เนี่ยเป็นน้องแม่ผมไม่กี่ปีเองนะโอ้โหแล้วกันเลยพูดสมบูรณ์กำลังใจจะอยู่ต่อกะจะไปตั้งเที่ยงเดี๋ยวไปตั้งห้าตอนนี้เลยห้าโมงครึ่งเลยอ่ะมีอะไรป่ะสักก่อนไปครูก่อนเลยจะได้เข้ามหาชาติเลยไม่รวบรัดไม่รีรอแล้วอย่ามาทำกระแอมกระไอผมไม่เคยออมมือให้ใครชีวิตเนี่ยกระลุกกิตติศัพท์ดีอยู่แล้วสุรพลนะหนอหลวงพ่ออย่าเที่ยวขู่ผมนะไม่อะผมเทศก็รุ่นใหญ่ๆเนี่ยผมไม่เคยกลัวอ้าวถ้าคนโคราชนี่เขาเปรียบให้ฟังนะครับครับเวลาเด็กน้อยไปเทศก็องค์ใหญ่ๆเนี่ยเขาเปรียบเหมือนถ้าคนโคราชนะเขาเหมือนควยครับควยชนกันเดี๋ยวครับพืชให้ถึกหน่อยอะไรนั่นควยอะไรก็บ้านผมเขาเรียกควยนี่โอ้ยมันไม่ใช่แล้วเอาแบบมันนิเทศกับพระภาคกลางพัดพระทั้งพระเอาใช้ภาษาไทยเหอะผมยังไงควยเนี่ยยังไงผมพูดภาคกลางไม่ค่อยคล่องพูดไม่ค่อยคล่องเจ็บลิ้นเจ็บลิ้นเจ็บลิ้นมันเจ็บมันเจ็บกกลิ้นเจ็บกกลิ้นเขาเรียกควายควายบ้านผมเรียกควายแต่บ้านผมเรียกควายควายควายลองถามโยมดูเนี่ยบ้านโยมเรียกอะไรโยมเรียกอะไรโยมควายไหมนั่นเห็นไหมควายเห็นไหมล่ะจริงๆครับหลวงพ่อไม่ใช่พูดอย่าพูดคล้ายนะแต่บ้านผมเรียกควายจริงเราแพ้เขาเราแพ้เขาอ้าวควายกับควายวะเอาเวลาไปเทศก็รุ่นใหญ่เนี่ยครับหลวงพ่อไม่ต้องกลัวผมไม่ต้องกลัวครับมันก็ควยน้อยก็ควยใหญ่ชนกันเวลาควยใหญ่ไปชนควยน้อยควยเฒ่าเอาพูดควยเฒ่าเดี๋ยวท่านประธานผมขอให้ถอนเถอะนะทั้งภาคผมรู้สึกจะฟังไม่ค่อยได้ท่านประธานผมสสสู่โลกเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าอำเภอแล้วนะพูดจาดีพระผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย
ตอนนี้เหมือนเอาเหมือนควายเอาจะเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นควายแก่ก็ควายหนุ่มไปชนกันเนี่ยพูดควายเวลาควายแก่ไปชนควายหนุ่มครับควายหนุ่มสู้ไม่ได้นะเขาด่าเอาตัวแก่นะครับขี่ครอกเขาเอ้ยไปชนถ้าควายหนุ่มก็ไปชนเงาะนะเว้ยถ้าวันหลังครับควายหนุ่มมีกำลังชนเอาตัวแก่ล้มตะคุบล้มอีมุกอีมวนอย่างงี้แม่เสียเปรียบทุกประการแล้วก็ด่าเอาอีตัวแก่คือเก่าแก่จิตตายก็สมัดควายน้อยก็สู้ไม่ได้ก็เหมือนเพศกันนี้น่ะเราเพศกันนี้ยังไงก็เสียเปรียบถ้าไปร้องมากก็หาว่าแกล้งเด็กพอไม่ให้เด็กร้องก็หาว่าทำไมไม่เปิดให้เด็กร้องมั่งแม่นมันเป็นอย่างงี้ต้องกดอันนี้แปลเป็นไทยให้ฟังแล้วนะเนี่ยนี่ผมเป็นล่ามเนี่ยผมมาเทศบ่อยรู้จักกันน้องชายเอางี้ดีกว่าถ้าบ้านผมสรุปง่ายๆเลยก็คือว่ายังไงก็ไม่ผิดเนาะไม่ผิดเนี่ยหลวงพ่อเสียเปรียบแล้ววันเนี้ยเนี่ยเค้าเรียกว่านักเทศมีมารยาทรู้จักนอบน้อมถ่อมตนไงเจอหลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นเงี้ยผมว่าน่าจะก้าวร้าวมากกว่านะไม่ได้ก้าวร้าวเป็นภาษาของเค้าเหรอเป็นภาษาของเค้าเอาเลอที่แรกกะจะใส่ลมว่าผมว่าต้องน่าจะใส่อาวุธล่ะมันนานเจอกันทีเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันอีกครับจะมีวันนั้นเหรอมีต้องมีเรื่อยๆเนี่ยผมกะจะไปท่ายิงกันปากทางแล้วนะเนี่ยโอ้เจอหลวงพ่อลูกเวตาหลานเจอหลวงพ่อเจ้าคุณได้แล้วเคยจะไปนั่งฟังใช่ไหมล่ะครับไม่เคยขึ้นมาเทศด้วยสักทีไม่เคยเลยองค์วันนี้มาเป็นบุญของเราแล้วได้เทศกับพระระดับหลวงพ่อระดับเจ้าคุณครับโยมก็มนไปทุกหน้าเพียงการฉันเขาอาและนาโยมมือกว่าเสียงในฟิล์มเลยเนาะนี่เอาเสียงในฟิล์มเลยเหรอก่อนลุงพ่อก็ลุงพี่ไหว้ครูก็เป็นของภาคกลางแล้วไงอ๋อเป็นของภาคกลางผมก็ต้องว่าเป็นเพลงโคราชนะผมอยู่โคราชเมื่อกี้หลวงตาทิดน้อยว่าไปเยอะแล้วเมื่อกี้แบบเนี้ยเหรอ อ๋อนั่นก็ของหมอน้อยไงเอออันนี้ของพระอ๋อไม่เหมือนกันฉันนั่งทอพระไทยนิยมหลายเต็มที่แทบจะมรณะก็ไปทุกอย่างทุกแนวทางบาลีก็ยอมไล่ทางวินัยก็ยอมแลทางบันลิงเพียงแลจันคิดแล้วยุ่มแล้วคิดแล้วยุ่มแล้วนี่แต่พอในลาปัญญาก็ยอมลอยเนื้อยอมมาเลิงขึ้นธรรมาสนั่งมองฉันมองดูมัวดูฉันสั่นไปหมดตัวพอหัดมายังใหม่ยังไม่มีเสียงมีชื่อพอเขาลือมีใช่ทะยมไม่ชังก็ดังสักชิงพอฉันมีเชิงตั้งแต่มาดังสักเชิงหรือยังหลวงพ่อไหวครูได้มา2เชิงแล้วเชิง100เชิง120เขาเรียกเชิงกันเนี่ยเอาไหว้ครูตอนนี้พอเดี๋ยวพอเลยเนาะพอไม่ทันงานได้มา2เชิงแล้วเออจักสิได้จักหลายเชิงเปล่าบ่รู้ก็เชิงแดงเชิงเขียวเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามหาชาติกันเลยเนาะครับครับเวลามีไม่มากเท่าไหร่ครับครับนิมนต์หลวงพ่อใครที่คิดว่าอายุน้อยที่สุดขึ้นก่อนเลยยกบาลีให้โยมฟังเลยเนาะเป็นการไม่เสียเวลาได้นะก็ปฐมเหตุเขาบอกฝนตกเป็นเหตุจึงได้เกิดเทศมหาชาติอย่างนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังดิเมื่อแล้วแหล่เลยดีกว่าแหล่เลยดีกว่าเนาะไม่พูดแล้วเนาะไม่พูดแล้วเวลาน้อยใช่ร้องแหล่ไปเลยวันเนี้ยเอาตั้งแต่ในพระบาลีมาเลยกล่าวเป็นกลอนเล่าแต่เล่าเป็นทำนองแหล่ครับแล้วก็พอเราจบแหล่ปุ๊บเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ท่านแปลเป็นภาษาบ้านนี้อ๋อเดี๋ยวจะต้องเรียกหลวงตาน้อยมาดูที่อย่างเงี้ยไถบกแล้วก็ไถแปลไถบกแล้วก็ไถแปลอ๋อเดี๋ยวท่านอันนี้ให้แปลเป็นภาษาโคราชแล้วให้หลวงตาน้อยมาแปลเป็นภาษาเขมรอีกท่านไม่รีบไปไหนวันนี้เราบุกไปก่อนแล้วก็กลับก่อนแล้วแต่ท่านนั่งแปลท่านจะ5โมงเย็นเนี่ยโอ้ยอย่างนั้นจะเลยครับโอ้ลุงพ่อไม่ปรึกษาสุขภาพสักคำเลยโอ้ยงานเยอะพระโคราชเขาวันละ3งาน4งานทั้งนั้นน่ะเหรอพระโคราชเนี่ยโหงานไม่ต้องห่วงหรอกงานเยอะนายพระดูสิเนี่ยไม่ไว้อะไรกันเลยเนี่ยเดี๋ยว
ไปแวะฉันไม้เสียบลูกชิ้นมาตั้งแต่ตรงไหนวะเนี่ยนี่เดินมาก็เดินมาด้วยกันแท้ๆทำไมยังว่าเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นซะล่ะก็ดูเสียงสิน่ะสุรพลเพชรสยามเคยฟังไม่เคยฟังไหมเพลงเขาว่าเคยฟังไหมเพลงไหนครับเพลงอะไรหลวงพ่อตอนนั้นที่ดังๆมาเกิดโยมต้องรู้จักเนี่ยกดเลยกดเลยกดใน YouTube ดูไปเลย YouTube พิมพ์ไปที่สุรพลเพชรสยามแล้วก็หลักฐานฟ้องสุรพลเพชรสยามเป็นเพื่อนทศพลมาก่อนครับอยู่ทีมงานเดียวกันครับผมดูแต่ในซีดีเอาไตเติ้ลสักหน่อยไม่ได้เลยให้เขาฟังสักหน่อยได้มั้ยน่ะสักนิดสักนิดครับสักนิดสักนิดน่ะอ่ะเนี่ยเป็นบุญหูลูกอ่ะโยมใครอยากฟังบางเพลงหลงทางรักของสุรพลเพชรสยามอยากฟังตบมือให้หน่อยกันฟังเทศนะกุศลวิเศษกูสอนวิเศษนะผ่องไพศาลอายุวันโน้สุขคอยยืนนานแด่โยมทุกท่านที่มาวันนี้ขอเกินก้อนกล่าวแด่ชาวมวลญาติลูบคองโอกาสกล่าวคำนักธาจึงน้อมมโนรับโมทนาแด่โยมที่มาดูลิเกกันลิเกกันสุสุสังนาพาเตปัญญาสุสุสังลาพาเตปัญญาโปรดจงตั้งใจฟังเถิดคุณโยมจ้าฟังด้วยดีว่าฟังด้วยดียอมเกิดปัญญาบรรเทากามาในอารมณ์มันเมื่อเกิดปัญญาค้นคว้าความจริงโยมจงนำสิ่งนะที่ไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญสิ้นฐานเอาไว้เป็นต้นทุนละบาปทำบุญกันให้ชื่นบานยอมอย่ามัวลงนะพระวงแต่ลบสุขแล้วกับโศกไม่เป็นแก่นสารว่าถึงจะเมาแล้วก็ขอให้พอประมาณจงมันวิจารไปตามความจริงเกิดมาเป็นคนทุกคนย่อมตายเกิดมาเป็นคนทุกคนย่อมตายพระองค์นี้ก็ตายอย่าปากอะเดี๋ยวก็เดินทางไกลเอออ้าวก็ไม่ได้มารถคันเดียวกันนั่นยิ่งฝันไม่ค่อยจะดีอยู่ทุกคนย่อมตายไม่ว่าผู้ชายหรือโยมผู้หญิงยาจกราชายาประวิงล้วนแล้วเป็นสิ่งไม่จีรังการถึงมีสมบัติบรมนามจักรมีเกียรติศักดิ์หรือความมั่งคั่งก็ไม่อาจซื้อหรือว่าจ้างพระมัดจุรังแล้วก็ท่านไม่รอเวลาข้าระมวยใครจะช่วยได้ต่อให้นี่ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ต้องจำต้องภาคว่าจากวิมานพยมมาบานท่านไม่รับสินบนดีอยู่ที่ไหนทำไว้เถิดท่านการบุญสุนทานจงมันน่ะแสวงถึงใครคนว่ายมยวาดละแวงสินทานปานแสงชวาราจะต้องวิธีให้เห็นพุทธาเป็นสารณะนานไปข้างหน้าถึงข่าวชีวิตลงไปปิดชีวาลดราคาสับเปลือหันมาเลว่ามาแลนะกุศลวันนี้ที่ยอมได้ทำนะขอให้ติดตามให้ทันตาเห็นให้โยมจงปลอดหลอดความลำเค็ญความทุกข์ยากเค็ญอย่าได้เบียดเบีย
ียนความทุกข์อย่าได้ความไข้อย่าคล้องความทุกข์เศร้าหมองจงปลดเกษียณทุกข์ใหญ่น้อยสักร้อยเล่มเกวียนขอจงหมุนเวียนให้ผ่านเลยไปรวยแหวนเพชรคนละเจ็ดนักลัดให้มีสมบัติจนท่วมบอมเบหรือจังหากินหรือจังหากินในถิ่นทะเลให้มีเรือตั้งเกเรือเมฆเรือยนอายุยืนยงคงได้รอยอย่าลู่ถอยไปซะจนแก่เฒ่าวันนะพองผุดประดุดแสงดาวสุขะจงเข้าให้มีแต่ความเจริญรับราชการให้งานดีเกินลาภยศสรรเสริญสุขสมนาประสงค์เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นการงานมั่นคงเนดังเจตนารมณ์ที่พระแลอวยพรตนวันนี้ที่ญาติโยมกระทำขอจงติดตามว่าท่านตาเห็นให้โยมจงปลอดจงรอดความลำเค็นนั้นความทุกข์อยากเค็นก็อย่าได้เบียดได้เบียนว่าเบียดเบียนสิ่งใดใดนั้นก็ไม่สูงสุดยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนังขออ้างพระองค์โปรดมาช่วยทรงดลบันดาลสาธุเดี๋ยวก่อนจบลาไกลก่อนไปลาจากมีก่อนอะไรไหมอะไรงานของครูบาเฉลาโอ้โหเป็นงานเพื่อสังคมสังคมก่อนที่จะฟังแหล่ธรรมสังขารแล้วก็เราจะได้แหล่ลากันไปเพราะว่าตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าเลยที่เก๋ก็จะเล่นก็จะหาว่าพระมโหฬารจังแสดงต่างหน้าเดี๋ยวเราก็ต้องไปแต่งหน้ามาเล่นแล้วเขาอีกฉากนึงอีกจะเป็นอีกเหรอเนี่ยรับค่าตัวสองรอบเลยเออก็งานครูบาเฉลาจ้าหลังจากที่ทางทีมนักเทศเห็นคุณค่าของญาติโยมโยมเนี่ยเกื้อหนุนอุปการะคุณได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างอานิสงส์แล้วถูกต้องเป็นไงได้ทำเข้ามาแล้วทำเพื่อพุทธศาสนาแล้วแต่พระพุทธศาสนาก็ทำเพื่อสังคมบ้างทำอยู่แล้วแหละใช่ครูบาเฉลาก็เลยจัดเตรียมโครงการขึ้นมาโครงการอะไรเอ่ยด้วยรักและแบ่งปันคือพี่มีไม่มากแต่ก็อยากจะให้น้องครับก็วันที่20 2ถึง25จ้ะก็จะไปที่จังหวัดตากเดือนไหนเดือนไหนเดือนกุมเดือนมีนาเดือนมีนา22ถึง25เดือนมีนาครับก็จะไปอำเภออุ้มผางจังหวัดตากไปทำอะไรน่ะก็ไปแจกของให้กับเด็กนักเรียนอ๋อที่ยากไร้ที่อยู่บนดอยเนี่ยเนี่ยทำเพื่อสังคมนี่กำลังหนาวเลยเรามีผ้าห่มห่มกายแล้วข้างบนไม่ค่อยมีหรอกโยมไม่มีชาวเขาชาวดอยเราก็จัดเต็มขึ้นมาเผื่อญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมบุญจ้ะเป็นปัจจัยก็ได้ถูกต้องเป็นสิ่งของก็ได้สิ่งละอันพลน้อยโยมเป็นผ้าห่มเป็นอะไรก็ได้จ้ะเครื่องกีฬาอะไรได้ทั้งหมดเลยใช่ได้ทั้งหมดเลยเพื่อได้มาเนี่ยปุ๊บเนี่ยบางคนถามผมได้มาแล้วเนี่ยซื้อของอยากจะร่วมบุญแล้วไปทำที่ไหนทำที่ไหนล่ะเอาทำที่ไหนเจอครูบาเฉลาที่ไหนเป็นไงก็ทำที่นั่นหรือติดต่อทางเฟซบุ๊กเฉลาโฟโต้อ๋อแค่นั้นเองหรือทางเฟซบุ๊กหรือเวลาเจอพระเทศที่เป็นเครือข่ายเดียวกันคือโยมคือเราจะรู้จักกันหมดโยมพระพระเราแล้วก็จะเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดเราก็สามารถที่จะร่วมทำบุญกันได้ไม่ว่าประเทศที่ไหนอย่างวันที่24อาตมามาเทศที่วัดอบทมกับอาตุนุยโยมก็สามารถไปร่วมทำบุญได้อยากจะร่วมเก้าอี้อยากจะร่วมลูกบอลมังกรพระอาจารย์ได้หมดจะเป็นร่วมใครที่มีเก้าอี้หรอวีลแชร์ที่ทางบ้านไม่ได้ใช้แล้วนะโยมนะหรือว่าที่เก็บไว้ไม่ได้ทำอะไรก็โยมสามารถมาร่วมทำบุญได้เพราะว่านี่จะทำให้คนพิการต่อไปอีกเวลาการก็นานพอจะประเมิน
สองชั่วโมงกว่าคำมันสัญญาที่ว่ากันไว้สามทุ่มแล้วนะถึงเวลาเมื่อไรน่าจะลาลงพอถึงกำหนดกฎเกณฑ์ดีกาตัวอาจตมาจะลายอมไปกับหน้ามาสั่งในกับหลังมาลาเหมือนอาจตมาจะจากโยมแล้วก็กันวันนี้ใจจากโยมไปนะคงอีกหลายลาตรีนับตั้งแต่นี้ก็เห็นฉะนั้นคุณโยมจ๋าอย่าว่าฉันจากเพราะความจนยากนี่ฉันต้องจากโยมไปจะจำทิวทัศน์ที่วัดก่อนนี้ไว้จะจดจำไปนะกอดชายกอดจีวรทำไมมวยมอนนะคงจะได้กลับมาถ้าลืมจะคิดถ้าผิดแน่จะถามชื่อเสียงเลี้ยงนามของโยมวัดนี้จนสิ้นชีวีน่าจะไม่ขอลืมเลยจนร่างกายเกยหน้าสู่บนเชิงตั้งก่อนพอเอ่ยปากลาโอ้ยอมตาที่นั่งพระขอสั่งเอาไว้เป็นอันนุสรวันนี้แลเทศว่าจบหนึ่งตอนฉันขอตัดตอนนรวบรัดตัดลงนี่คุณโยมจ้านี่ฉันต้องลงเนี่ยฉันขอลาลงเนี่ยนี่คุณโยมจ้าท่านลาลงแล้วนะคงจะได้กลับมานี่คุณโยมจ้าฉันขอลาลงเนี่ยจะขออวยพรเมื่อตอนนั่งเทศทั่วทุกท่านที่นั่งล้อมวงขอให้ท่านบรรลุอายุน้อยยืนยงตามความประสงค์ที่ท่านเจตตนาขอให้เจ้าภาพนั้นบังเกิดประเสริฐหันสร้างให้ท่านรวยทรัพย์คุ้มบัญชาพลโลกาให้พ้องผ่านให้มีเงินทองให้มีเงินทองเป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ให้รวยหลายล้านคนใช้หลายคนบุญดลมันทานขอให้รถยนต์ยวดยานเต็มบ้านเต็มเรือ